أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسينا وأمس الملك لله سلام ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในค่ำคืนนี้นะครับตามที่ได้มีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับว่าไดเย็นวันนี้นะครับหลังหลักจากละหมาดมกริบเสร็จแล้วนะครับที่บาลลสันติสุขนะครับพัฒนาการ30แยก13นะครับจัดให้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้นะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทาง นะครับทางบัแลนะครับได้ดําเนินมาแล้วก็ถือปฏิบัติมานะครับเป็นประจําผมเองนะครับได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรให้ความรู้นะครับก็วางเว้นห่างกันมาก็นานพอสมควรทีเดียวนะครับเนื่องด้วยติดภารกิจนะครับนะครับตอนนี้ผู้ประสานงานได้แจ้งนะครับว่าถ้าผมไม่สะดวกหรือติดภารกิจเนี่ยก็จะเลื่อนนะครับมาเป็นสัปดาห์นี้ให้นะครับ โดยปกติแล้วผมนะ่นนะทั้งสัปดาห์เนี่ยผมไม่ว่างเลยนะครับว่างเฉพาะแค่วันเสาร์กลางคืนเนี่ยว่างนะครับเพราะว่าผมจะเป็นเปิดโปรแกรมนี้เอาไว้เพื่อจะได้ไปร่วมงานบรรยายตามเขตกลุ่มต่างๆนะครับเขตกลุ่มของทางมรลที่อนุรักษ์มรดกอิสลามเองก็มีประมาณกับ 6, 60เขตนะครับเกือบ60มามัชาลครับยาซากุมละลาอัาไครอน นะครับมีเกือบ60เขตนะครับที่เป็นเครือข่ายเป็นเขตกลุ่มแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใกล้จะเข้าสู่ฤดูการจัดงานประจําปีของแต่ละเขตกลุ่มนะครับผมก็เลยต้องกําหนดเป็นปฏิทินเอาไว้เพื่อให้วันเสาร์ทุกวันเสาร์ว่างนะครับพออาจารย์บอกว่า,าให้มาที่บาแลนหน่อยเป็นวันเสาร์ก็ด้วยความเคารพด้วยความยินดีเลยนะครับเพราะว่าเราห่างกันไปก็หลายปีนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดนั่นเลย แล้วหลังจากที่โควิดผ่านมานะก็ยังไม่ได้มาอีกเลยนะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของทางบาลแล่อยู่นะครับอยู่บ่อยๆครั้งก็ทราบว่ามีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้โดยคณะวิทยากรที่จะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับตามที่ทางบาลแล่ได้เรียนเชิญไปนะครับอาจารย์อดัมเองก็เคยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้อยู่ที่นี่นะครับท่านอื่นๆอ,อาจารย์นับดุลฮากีมท่านอื่นๆก็เคยมากันนะ วันนี้นะครับอินชาลอะนะครับตามที่ได้พูดคุยกันไว้ว่าเราจะคุยในเรื่องของความแตกต่างนะครับระหว่างสถานภาพความเป็นมุสลิมนะครับกับคนที่เป็นมุมินเขาก็เลยตั้งหัวข้อมาว่าคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่เป็นมุมินนะครับต่างกันตรงไหนมีอะไรที่ต่างกันบ้างซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราก็ม่อยากจะพูดนะครับว่ามันต่างอะไรกันเยอะแยะหรอกนะครับเพราะบางครั้ง ในส่วนที่เป็นรายละเอียดในเชิงลึกเนี่ยนะครับถ้าเราไปพูดเยอะบางครั้งมันอาจจะแทนที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นกลายเป็นในเชิงลึกมันก็จะดูยากขึ้นก็อินชาลอนะครับจะใช้ระยะเวลากับพี่มอกทินวองประมาณสักชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะอินชาลอหรืออาจจะไม่ถึงเพราะว่าช่วงช่วงท้ายรายการนะ่าจะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้สอบถามข้อสงสัยแต่ว่าเราตกลงกันก่อนนะถามง่ายๆพอนะครับ ถ้าอยากเดี๋ยวเก็บให้อาจารย์อาดัมนะครับไว้ห้อาจารย์อดัม,วาาดมเวลาอาจารย์อดัมมาก็ข้ออยากเดี๋ยวไว้ถามอาจารย์อาดัมนะครับเพราะว่าผมนึกอยู่เสมอนะแล้วก็ผมไปช่องไหนเขากจ็จะยัดรายการถามตอบเนี่ยให้ผมแล้วก็ตั้งชื่อแบบท้าทายมากๆเลยนะนะบางทีนะครับดูบางทีมันดูก็เยอะๆไปนะผมเองก็ไม่เคยจอบชื่อรายการนะครับนะถามมาสิจะตอบให้นะอันนี้อันนี้ของผมเองนะที่มูลิติอนุรักษ์มุสลาม คนพี่น้องฟังที่แหม่มจังและเกินละนะแต่ป่าเราก็ตั้งเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจนะครับให้พี่น้องเนี่ยอยากถามว่านะว่าเราเนี่ยทางมูลิธีเนี่ยทางสถานีน,นะเต็มใจและยินดีนะครับขอให้พี่น้องถามมาเถอะเราตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามีคณะวิทยากรที่หลากหลายนะครับเราคนนี้ตอบไม่ได้ก็ไปอีกคนหนึ่งตอบนะครับก็จะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปพอไปที่ช่องอัน,นาสนะช่องอาน,นาสก็ตั้งชื่อให้ อะไรนะ,ะสงสัยให้ถามมันก็ดูเหมือนก็จะท้าทายกันแล้วเกินแล้วถ้าปอกเธอสงสัยแล้วก็ถามครูนี่มันมันจะเหมือนแบบนั้นก็ไม่จริงแล้วนะท,ท,ที่นั่นนะนะครับเขาตั้งชื่อมามาให้มันดูจังเท่านั้นแหละนะครับพอไปที่อย่าตีมอย่าตีมเขาตั้งชื่ออะไรลืมไปแล้วรายการผมเนี่ยถามจริงตอบชัดถามจริงตอบชัดนี่ผมไปขอเ็าว่าลดลงมาหน่อยได้ไหมเดิมทีมันจังมันชื่อ,อถามจังตอบจริงถามจริงตอบจังอะไรเงี้ยนะ มันก็ดูมันก็จะเยอะๆไปหน่อยก็บอกเอาลดลงมาหน่อยดีกว่าให้มันดูซอฟๆนิดนึงนะครับมีของ TM นะครับไขข้อข้องใจก็โอเคหน่อยอันนี้นะครับอัลฮัมด,ดุลิลละก็ช่วงที่รอๆพี่น้องที่กําลังเดินทางมานะครับไม่เป็นไรจะคุยเบื้องต้นก่อนนะครับว่า,าเมื่อคืนนี้ผมไปเข้ารายการที่ช่อง TM นะระหว่างที่จบรายการแล้วนะครับก็มีพี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัสนะครับในคณะของท่าน อาจารย์ยุซุพง์กาวีนะครับเขาก็โทรกลับมานะครับที่เออโทรไลน์เข้ามาที่ทางสถานีนะครับว่าเมื่อคือนนี้แล้วผมก็ยังไม่ได้ตามข่าวเลยนะครับว่าเมื่อคือนนี้ทางสาอุดิอระเบียนะครับมีผู้พบเห็นจันเซียวนะครับที่กําหนดให้ดูกันเมื่อคือนนี้เพื่อที่จะประกาศให้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนมุฮัรรอมผมก็ทราบข่าวเพียงแค่นั้นแล้วก็มอเช้าก็ลืมเลยนะครับมาเช้าก็ลืมแล้วก็ไปบรรยายไปริยะดิดสุน,นันตั้งแต่8ปดโมงออกจากบ้าน7จ็ดโมงครึ่ง เนี่ยเสียตัวนี้แหละครับเหม็นแล้วเนี่ยเหม็นเปรี้ยวแล้วยังยังไม่ได้ข่าวบานเลยนะครับก็อาจจะดมได้ข่าวยังไงแม่ครับเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งมหารอมยังไม่ได้ข่าวนะนะครับไม่เป็นไรก็ถ้าสมมุตินะนะครับถ้าสมมติว่าเมื่อคืนนี้มีผู้พบเห็นดวงจันทร์จริงวันนี้ก็จะเป็นวันที่สองละเข้ามาเกล็บของวันนี้เข้าสู่วันที่สองนะครับแต่ถ้ายังไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์ในเมื่อคืนนี้วันนี้ก็จะเป็นนะครับวันที่หนึ่ง ราะที่ผ่านมาเมื่อกลางวันนี่เป็นช่วงของวันที่ที่เท่ายเอ่ยวันที่ส0นะครับเพราะเมื่อคืนนี่ตัวเลขที่ขึ้นที่มุมจอเนี่ยยังขึ้นเป็นวันที่29้านะครับค่ำเมื่อคืนนะยังเป็น29อยู่ก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่ส0พอมากระเบนี้ก็จะเข้าสู่วันที่หนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับในกรณีที่เป็นวันมุตะมิมจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมอยากให้พี่น้องนะครับให้ใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเดือนอิสลามของเราบ้าง พวกเราในพูดตรงๆเลยนะกล้า ي เกลือกินอะไรเอ่ยกินด่างมีเกลือไม่กินแต่กินด่างนะครับที่ผมพูดนี่ไม่ได้ว่าจะได้ค่าบอกเรานะแต่ต้องการที่จะสร้างทัศนคติที่ถูกต้องนะครับและพี่น้องลองคิดตามดูนะครับว่ากว่าจะมาเป็นฮิจโรสักราระของเราได้นะครับมันผ่านเหตุการณ์อะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยและอย่างน้อยๆก็คือฮิโจโรหรือสักราชของเราเองมันคืออดีตของเรา มันคือตำนานมันคือสตอรี่ของของของพวกเราแล้วถ้าเราไม่ไม่เอาไม่เอาฮิจรัสมาใช้หรือแทบจะบางคนี่แทบจะไม่ได้พูดถึงฮิจรรัตเลยมันเหมือนกับคนที่ลืมอดีตลืมกำพืชของตัวเองนะเพราะอะไรครับเพราะว่าฮิจรรัตเนี่ยมันคืออดีตคือตำนานความเป็นมาของพวกเราที่น่าภูมิใจและที่สำคัญก็คือมันเป็นอิจมะหนึ่งนะครับที่บรรดาซอฮบะของท่านอสซุลุลลอฮศสอลลลอฮุอะลฮิวะซัลลัลลลลลลม นะครับที่เห็นชอบนะครับเห็นชอบกันถึงแม้ว่านะครับการนับพิรธสักการเนี่ยในสมัยของท่านรสุลละสลัลละหวังัสลัมยังไม่มีการนับสักราชกันก็จริงในสมัยท่านคอลีฟะอบูบักก็ยังไม่มีการนับสักราชหรือการใช้สักราชก,า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 กา็จริงแต่แนวคิดการนับปีนับวันสําคัญเนี่ยมีอยู่ก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะครับในสมัยปกครองของท่านคอลีฟะอบูบักท่านคอลีฟะอุมัดก็มี แต่มาเป็นจริงจังเป็นเรื่องอย่างเป็นทางการก็ในสมัยปกครองของท่านคอลีฟะอุมัตรอเดียร์รอห์อันทูเนื่องจากว่าในระยะหลังที่ท่านคอลีฟาอุมัตนะครับได้นะครับได้มีดํารินะครับในการจัดตั้งกรมกองต่างๆขึ้นในลหลายๆอย่างเนี่ย <c oughs> เพื่อให้เป็นการบริหารที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ครบทุกด้านท่านคอลีฟาอุมัตรอเดียรลอห์อันทูก็ปรึกษาเรื่องนี้กับบรรดาสหบานะครับ เพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับในสมัยปกครองของท่านคอรีฟะอบูบักก็แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายนะครับนโยบายปกครองเพราะว่าในช่วงที่ท่านราสุุลลอสลัลสัลมเสเดจวาฝาดไปท่านคอรีฟะอบูบักขึ้นดารงตาแหน่งใหม่ๆ,ๆเนี่ยนะครับมัวแต่สาละวนอยู่ก็ได้ครับเรื่องปราบปรามคนที่กระดักระดงกระเดืองไม่ยอมใจสะกาดแล้วก็ปัญหาเรื่องเรื่องอื่นๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการ คัดลอกนะครับฉบับอัลกุรอานให้เป็นทางการสักฉบับหนึ่งเนี่ยท่านคอรีฟะอบูบักใช้เว,เวลาในการพูดคุยเรื่องนี้หาหาหาข้อสรุปหาข้อยุตินี่ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับจนกว่าว่าบรรดาซอฮบ,บั์ท,ทั้งหมดนะครับเห็นเห็นชอบเสนอท่านคอรีฟะอบูบักเองในช่วงแรกก็บาบเบียงไม่ยอมทําแต่พอเห็นถึงนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าตัดสินใจไม่รวบรวมอัลกรุาาให้เป็นฉบับทางการฉบับเป็นเล่มเนี่ยน,นะ มันก็จะกลายเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับอัลกรุรอานย่างประเมินค่าไม่ได้นะครับพอสฮอาบะหลายๆคนรบเร้ามากๆท่านคอลีฟะอุมัรรบเร้านะครับแล้วก็เรียกว่าให้ความคิดเห็นเยอะแยะนะครับในที่สุดท่านคอลีฟะอบูบุับรคในฐานะผู้นําสูงสุดในขณะนั้นก็ยอมนะครับแล้วก็ผ่านความเห็นชอบของบรรดาสฮาบหะที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนั้นนะครับตอนนี้พอมาถึงยุคสมัยของท่านคอลีฟะอบุมัรเนี่ยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องเหตุบ้านการเมืองมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องอัปเดตนะครับต้องอัปเดตต้องให้ทันปัจจุบันให้ทันเวลานะครับเรื่องของสงครามเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่นะครับหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนคอรีฟ้าเป็นประจําเมืองต่างๆนะครับเรื่องบันทึกในสระบบนะเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนราษนะครับสมโนประชากรเรื่องของบริษนะครับการจัด แค่เรียกว่างานสื่อสารนะครับงานไปรษณีเกี่ยวกับเรื่องของกลาโหมนะครับทะเบียนทาหารอะไรก็แล้วแต่มันต้องการความเป็นมาตรฐานความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทัดเทียมอรารยธรรมอื่นๆที่เขามีกันอยู่แล้วเปอร์เซียมีแล้วนะครับโรมมีแล้วนะครับเขาใช้มีลาดียาเขาใชอ้อย่างอื่นกันอยู่แต่ของเราไม่มีอะไรเลยนะครับในที่สุดก็ปรึกษาหารือกันบรรดาโาบะต่างก็มาระดมความคิดเห็นกันนะ บางก็เสนอ,อนั่นบางก็เสนอ,อนี่นะครับอภิปรายกันไปต่างๆนานาบางคนบอกเราน่าจะเอาที่มีอยู่นี่แหละเราเราใช้มีเปอร์เซียใช้อยู่ก็ใช้ของเปอร์เซียก็จบใช่ไหมครับใช้ของเปอร์เซียเชฟาริซียอีกคนหนึ่งบอกจะไปเอาเปอร์เซียทําไมแล้วเรามีม,มีลาเดียนี่มันใกล้กับเราหน่อยคิดจะสกกราชก็คนนั้นก็ว่าแบบนี้คนนี้ก็ว่าแบบนั้นชนกระทั่งนะครับมีผู้เสนอมาว่าเราไม่เอาสักอย่างหนึ่งไม่ได้เลย เปอร์เซียก็ไม่เอามีลาดียาก็ไม่เอาของโรมก็ไม่เอาไม่เอาใครสักนั้นแหละเราเอาที่เป็นของเราเองทุกคนก็เออจริงเลยนะน่าจะเอาเป็นของเราเองอแล้วที่เป็นของเราเองเนะี่ยมีอะไรบ้างถ้าจะเอาถ้าจะเอาเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับประสูญเอาปีประสูติไหมปีประสูติเอาแบบปีประสูติปีที่ประสูญเกิดปีประสูติเครียกปีอะไรนะครับอามุลอ้าวใครตอบได้เนี่ยได้ดอกไม้ดอกหนึ่งเลย อามุลฟิลใช่ไหมครับปีช้างใช่ไหมเกิดเกิดเหตุการณ์สําคัญก็คืออับราฮัมนะครับยกกองทัพจากยเมนมาเพื่อที่จะบุกทําลายอาคารกาบาทิมักกะให้ราบคาบให้ราบคาบเป็นหน้ากองไปเลยเอามีลาดียไหมตรงกับนบีเกิดเขาก็นึกขึ้นได้ไม่ได้สินบีบอกอย่าไปเรียนแบบพวกเขานะพวกไหนที่เขาเอามีลาดียะเป็นปีสกราดของเขาอยู่แล้วคริส ใช่ไหมครับพวกนัสรอก็ใช้มีลาดิยาของเขาอยู่งั้นเราเอาปีตายไหมเราเอาปีนั้นไหมเอาปีนี้ไหมก็อภิปรายกันเยอะแย่ไปหมดเลยก็มีท่านกอลีว่าอุมัตมีใครแต่ใคร,ใคร,ใครหลายคนนะครับว่าเราน่าจะลองใหม่ไหมใช้ปีฮิจรอนะครับเป็นการอพยพของท่านรสุรลสละลอฮฺซัละลัลลอฮุวะัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราน่าจะถือว่าเป็นแค่อัลฟาอลัลลูเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีว่า เมื่อครั้งที่รสุรลลาะสละละสลัมทำงานเผยแพร่อยู่ที่มัก,การเนี่ยท่านแทบจะไม่ประสบความสําเร็จเลยได้คนมาแค่หยิบมือเองได้คนมาน้อยมากเลยแต่พอละสุบาาะฮฺอัลตะลาให้ท่านได้อพยพจากมัก,การมาเปลี่ยนทําเลจากมัก,การมาอยู่ที่ไหนนะที่มาดีนะมาชาล์มาอยู่มาดีนะกลายเป็นว่ารสุรลลาะสละละสลัมและงานดาว่าของท่านโตว,วันโตคืนนะครับโตว,วันโตคืนเลย จนกระทั่งวันหนึ่งท่านรสุนูลลลลลหัวอะลไรวะาัลลัมเขาเรียกว่าเสือติดปีกแหละเหมือนเสือติดปีกเลยไปตรงไปตรงไหนก็แล้วแต่ทุกคนขยาดหมดเลยวันในปีรัสคาราที่8ใช่ไหมครับรสุนูลลลลลหัวอะลัยู่วะาัลลัมนำกองกำลังจำนวนหนึ่งไปมะกาไปทำอะไรนะไปมะกาไปทำอะไรไปขอมะกาคืน ใช่แบบคอสชอท่านคอสชอไมเ่เล่าเลาท่านคอสชอป่ะฮะขอพื้นที่คืนกระชับพื้นที่ใช่ป่ะได้มะกะคืนมาซึ่งเจ็ดปีที่แล้ว8ปดปีที่แล้วเราซุนอยู่มกาไม่ได้เลยถูกชาวมะกะรุกรานคมคูทุกอย่างประทุษร้ายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจนกระทั่งวันสุดท้ายที่เรลลาสุนนลลาสละลรรมตัดสินใจจะต้องอพยพแล้ว ก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่อุยพยรอจนกระทั่งอัลลอฮ์อนุญาตคืนนั้นชาวมักก,ลกะลงขันกันเพื่อที่จะวิสามันนบีรู้จักวิสามัมไหมตำรวจวิสามันคนร้ายแปลว่าอะไรยิงทิ้งแม่มันเลยไม่บาปไม่ใช่ไม่ติดคุกไม่ผิดนี่ไอพวกชาวมักกะบอกลงขันกันแล้วเอามุฮัมมัดให้ตายคืนนี้แหละจบจะได้จบสักทีนึงมันลงขันกันเพื่อจะวิสาัมนบี คือนั้นอลัลลอฮ์ให้นบีตัดสินใจอพยพไปกับท่านคอลิฟะอบูบักและรักจากรักนับจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาเราซูดุลลอสลลอสลัมราบรื่นทั้งชีวิตเลยงานดาว่านะถึงแม้จะมีนุนนีบากแล้วก็แล้วแต่ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งหมดเลยซอบ้าฟังแบบนั้นที่เหลืออยู่นะเออจริงด้วยเออจริงด้วยเ,วยเนี่ยถ้าเราซูล,ลไม่อพยพออกนะยังอยู่มักกาอยู่เหมือนเดิมก็กุดอยู่งั้นแหละไม่โตก็ไม่ตายใช่ปะไม่โตไม่ตาย แต่พระราสุออกจากมักก์มามาอยู่มาดีนะเป็นไงครับโตแล้วโตว,โตวันโตคืนด้วยใช่ะฉะนั้นวันในปีรัสคราที่แปดรซศุนกลับไปมักกานะ่ะไปขอพื้นที่มักกาคืนจากชาวมักก์จำได้ไหมเจ็ดปีที่แล้วแปดปีที่แล้วใครคนไหนไล่ฉันออกจากมักกะฮะอาดัมใครไล่นบีออกจากมักก์เทือกเถาเรากอสโคตเง่าสกาลาทั้งหมดเลยที่เอานาบีออกอ่ะ ช่ป่ะลูกหลานทั้งหมดเลยปีปาหน้าอาทั้งหมดเลยที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้นาบีอ่ะและพอมาถึงวันนี้ละ่ะนบีกลับไปขอมาก,กาคืนมีเพียงแค่สอง,สองเหตุการณ์เล็กๆเกท่านั้นที่เป็นการกระทบกระทั่งกันระหว่างกองกําลังของนบีกับชาวมาก,กาที่ไม่รู้ข่าวว่านาบีเข้าใจว่านาบีไปแบบรุนแรงใช่ความรุนแรงเปล่าเลยนบีบอกใครเข้าบ้านอบูซุฟยาน วันนี้มีแต่ความปลอดภัยสวัสดีภาพใครเข้าฮารอมเข้ามสัสยิดฮารอมคนนั้นปลอดภัยทุกคนวางอาวุธหมดเลยไม่มีใครสู้นบ,บีเห็นไ,ไหมนบ,บีก็เลยบอกว่าใครเข้าบ้านใครเข้าฮารอมใครอยู่ตรงไหนแล้ววางอาวุธนะไม่จับอาวุธสู้คนนั้นปลอดภัยเพราะนบ,บีเข้าไปไม่มีใครสู้นบ,บีแม้แต่คนเดียวเห็นไ,ไหมครับไอทีมันจังๆที่มันแรงๆเคยไล่เกยตะเพิดนบ,บีเนะี่ยตอนนี้งอหมดเลยบงังหมัด นบีขึ้นยืนบนกาบาแล้วนบีบอกอิสฮาบูอิสฮาบูแปลว่าอะไรนักเรียไไนอ้บ้างอิสฮาบูแปลว่าอะไรเชิญพวกท่านทั้งหลายแยกย้ายกันไปตามอัธยาศัยอิสฮาบูอันตุมุตุละกอพวกท่านทั้งหลายเป็นอิสระภาพแล้วคนลภาพกันเลยไหมภาพนาบีมาเจ็ดปีทีแล้วเนี่ยตามล่าตามจองจองเวรนจองอะไร จองล้างจองผ่านท่านรอซูลจนกระทั่งรอซูลต้องพยพหัวซุกหัวซุนเลยแต่พอมาถึงวันนี้ทุกอย่างมักกะทั้งเมืองนะ่ะอยู่ในกำมือของนบีนบีกับเบอเอสฮาบูอันตุมุตุละกะ็เชิญพวกท่านทั้งหลายไปเลยทุกคนแยกย้ายไปทุกคนมีสารภาพแล้วฉันไม่ทําอะไรนั่นแหละทุกคนเข้าบ้านไปแล้วใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมมินำซ้านะครับในระยะเวลาถัดมารอซูลก็แต่งตั้งบุคคลเหล่านี้แหละให้มีหน้าที่มีตําแหน่งดูแลอะไรดูแล,แล,แลมักกะ ดูแลมาก,กับกลายเป็นเรี่ยวแรงของใครเป็นแขนขาให้ท่านรสุนนุล,ลลอฮฺสลัลลอฮในเวลาต่อมาสุดยอดไหมสุดยอดเขาก็เลยเอาเหตุการณ์การอบยพของรูลครั้งเนี้ยซึ่งมันเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของท่านรสุนลุลลอฮสลลลอฮัลลอฮอัลลฮัลลเอามาเป็นในจุดคิดในการนับสกุาละให้เป็นความภูมิใจสหบัติขะภูมิใจกับเหตุการณ์ฮิจระห์เขาก็เอามาตั้งเป็นชื่อของการนับสกาุาละ แต่เราปีหนึ่งไม่ได้พูดถึงเลยอ้าวเราชื่ออะไรนะคนเนี้ยชื่ออะไรนะคนลืมไปแล้วรุชดีรุชดีปีนี้ปีนี้ีอลสกราดที่เท่าไหร่ตอบได้ดีว๋วก็ให้ดอกไม้เลยหนึ่งพันสี่ร้อยเท่าไรนะหา 46, ร่นะฮะสี่สิบหกหรือหกสิบเจดสี่สิบหปีที่แล้ววันสื้ยังสี่บหอยู่เลยวันเดียวเองเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหรแล้ว 1,446อิสลามของเรามันไม่ใช่แค่สตอรี่เล่าไปทีสองทีแล้วก็แล้วก็หายไปเปล่าแต่มันคืออดีตของเราถ้าเราเป็นคนที่ไม่นึกถึงอดีตของเราเ็จะลืมกําพืชเขาจกงัวลืมอะไรนะงัวลืมอะไรงัวลืมตังอ่ะงัวลืมตังตึกลืมตีนเลยตะไม่สุภาพเลยนะเราอย่าเป็นงัวลืมตีนนะครับอ่ะต่อไปนี้พยายามนะพี่น้องสังเกตไหม บางชุมชนบางพื้นที่เนี่ยนะครับใน,ในมุกเกมแล้วนะ่าว่าเราจะพูดถึงมุกเกมอื่นเอามุกเกมมเราเคยเห็นปีฮิจรัสักราที่เขียนฮิจรัตนะตอนไหนบ้างฮะเคยเห็นวันอีดฮีดก็แฮปปี้อีดอาจจะเขียนบ้างนะแต่ไม่ได้พูดถึงหรอกใช่ป่ะไม่ค่อยได้พูดถึงเลยเราก็จะเห็นแม้กระทั่งการ์ดงานวารีมา มีพุทธศักราชแล้วก็คิศสกราชงานประจําปีของมสัสยิดปีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งเนะี่ยฮิจรราะของนบียังไม่เคยขึ้นบนเวทีของมันเลยไอสุราพวกนั้นนะมันเหมือนกับมัน,ม,นมันไม่ภูมิใจหรือยังไงไม่รู้ไม่อยากให้ฮิจรราะของนบีขึ้นไปบนเวทีอันสรงเกียรติของมันหรือเปล่าใช่ปะ่ะเมตตาได้ละเมตตาสมมติบาตาเมตตาบาลสันทิสุขหกเจ็ดเอาอะไรเข้ามาใช้ละ เอาหกเจ็ดมาใชา้เอาของเขามาใชา้งานอะไรเนี่ยงานอุโบสถละ่ะถึงใช้หกเจ็ดงานศาสนาเราหาอะไรได้ของเราก็น่าจะภูมิใจเอาของเรามาใชา้สักครั้งหนึ่งแต่นี่ใช้ไหมไม่ใช่นะครับยันประธานจัดงานยันประธานในพิธีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ใส่อะไรใส่ของเขาหมดเลยไม่ได้พูดถึงเลยเจไหมครับ ก็อยากให้พวกเราสร้างทัศนคติที่ถูกต้องสักนิดหนึ่งถึงแม้ว่ามันไม่ได้วายิบจะต้องพูดถึงฮิจโรสกันพร่ำเพื่ออะไรเปล่าแต่อย่างน,น้อยสอนให้ลูกหลานได้รักได้รักอะไรครับได้รักฮิจโรสสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเราเป็นความภูมิใจของพวกเราเป็นสตอรี่ของพวกเรานะครับเพราะถือว่าเป็นอิจมะของบรรดาซอฮาบะเลยเมื่อทุกคนเห็นป้องต้องกันเป็นมตติอันเป็นเอกฉันนะครับทุกคนให้คะแนนเรื่องนี้ว่า เอาละของเราเอาอันนี้อย่างเดียวแล้วไม่เอาอย่างอื่นแล้วสหาบาัตเขาไม่เอาอะไรแล้วแต่พวกเราไปเอาอะไรหมดเลยแล้วก็ไม่เอาของเราเลยใช่ไหมมันก็เหมือนกับย้อนแย้งกับมติของบรรดาสหาบาตแต่ผมก็ไม,ม่ได้ตำหนินะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ด้วยความเป็นไปของสังคมเรายังต้องใช้พอสอยู่ยังใช้คอสอยู่ไปธนาคารหนูหนูเขียนที่จะรอให้ลุงนะลุงไม่เอาพุทธศักราชได้ไ,มไดหมฮะ ไปเขตบังหมัดไปทำบัตรประจำตัวประชาชนลุงลุงขอเป็นฮิจารัตได้ไหมไม่ได,ไได้ครับไม่ทำให้แล้วก็ต้องยอมเข้าไปแต่ไอ้ที่มันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราสมควรจะต้องใช้เนะี่ยเรากลับไม่ใช่ใช่ไหมครับอะก็ไม่เป็นไรนะสมมตินะครับว่าถ้าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งหรือวันที่สองก็แล้วแต่ขออนุญาตเจริญสุบฮาหนตลานะครับตลอดไปเนี่ยนะครับจะเป็นปีไหนก็แล้วแต่ ไม่ได้ตั้งใจจะมาขอเฉพาะวันที่หนึ่งนะแต่ขอให้ในอนาคตของเราทั้งหมดเนี่ยจะอีกกี่ปีก็แล้วแต่ให้พวกเราได้กลับมาสู่อิสลามอันใสสะอาดของพวกเราให้ได้มากที่สุดนะครับสหฮบบะ์ของเขาใช้เวลาเวลาส่วนใหญ่ที่ผ่านไปนะเขาใช้เพื่ออะไรครับใช้เพื่อทบทวนใช้เพื่อทบทวนท่านฮัสซันบัสรีรอฮมัตุลลาห์ไลฮัวอัยไรนาะเป็นปาสลับนะครับท่านเคยขึ้นปา่ปาใสป่าใสบนเวทีแบบนี้นะบนมิมบัตแล้วท่านก็บอกว่ายาฮัสซัน เรียกตัวเองอะนะฮัสซันกุลลูมามาดอมิงกเยาวมุนมาดอมิงกะบ่าวดูกะอันนี้เรียนของสิบเก้าได้เรียนที่ไหนกันเนี่ยอนุสณ์อ่าได้แล้วได้ตัวแล้วน้นถามเด็กอนุสณนนี่แหละได้ปะได้นะได้สิโอเคนะเดี๋ยวกูถามถามเด็กอนุสณ์แทนอ่ากุลลูมามาดอมิงกเยาวมุน ฮัสซันจําไว้นะถ้าเป็นพวกเราก็จําใส่กะลาหัวไว้เลยกุรู้มามาดอมิงกเยาหมนจาไม่ไว่าทุกวันทุกครั้งทุกเวลาทุกเวลาที่มันผ่านไปแต่ละวันหมดไปแต่ละวันเนี่ยมาดอมิงกะบาดูกะนั่นเท่ากับต้นทุนชีวิตของเจ้าที่มีมาเนี่ยมันก็ลดไปทีละวันทีละวันด้วยนั่นว่าจริงไหมเมื่อก่อนนี่เอเล็กกำหนดมาให้เราอายุเจ็ดสิบปี ตอนนี้บางหมัดมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกสิบได้ยังหกสิบห้าเหลือ,อกเท่าไหร่เนี่ยถ้าเจ็ดสิบอ่ะฮะ <c oughs> ลุ้นนะเราก็เขาดาวนับเขาดาวเขาดาวเป่าอะไมุสลามารอรามาตลุละเขาดาวนับอะไรนับถอยหลงังแค่วันเกิดใช่ั้มจะเบิร์ดเดย์ก็นับถอยหลังถอยหลังแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องนับเขาเขาอะไร ไม่เขาดาวสิของราวตานับอะไรเขาอัพเฮ้ยเจ็ดหกเอ็ดหกหกสิบห้าแล้วปีหน้ากูหกสิบหกแล้วนะเว้ยพอ 66, หกสิบหกเหลือเท่าไร 4, 67, หร่สี่พอ 68, หกสิบเจ็ดเหลือสามพอ 69, หกสิบแปดเหลือสองพอหกสิบเก้ากูเหลือปีเดียวเองพอเจ็ดสิบเหลือกี่วันเนี่ยนับถอยหลังแล้วตอนนี้ตอนนี้เราเล่นนับเขาดาวอย่างเดียวเฮ้ยปีนี้อายุหกสิบห้าเอาเทียนหกสิบห้าเล่ม ช่ปะนี่หลงประเด็นมันทําให้เราไปกับเขาหมดเลยนบีจึงบอกว่ายิ่งอยู่ต่อไปเนี่ยนะครับนบีบอกว่าอยู่นะใครดูนะภูมิมากของนบีรัศาดอของนบียิ่งอยู่ต่อไปเนี่ยอย่างที่ผมว่าละใกล้เกลือกินอะไรกินด่าไม่เอาแบบนบีหมดเลยจะไปตามเขาหมดเลยนบีบอกใครดูเถอะละจัตเะบ,บิอุนนะสุนันนามังการนะครับละกุมใครดูพวก่ต่ทั้งหลายรังแต่จะตามชาวบ้านชาวช่อง,องเขาทั้งหมดเลย ฮัศวกุซซะติบินกุซะไม่ต่างอะไรกับหัวลูกดอกอะหัวมันไปทางไหนปลายมันก็ไปทางนั้นแหละตามไปทางเดียวกันหมดเลยรซูลบอกต่อให้พวกนั้นนะมุดรูแย้ได้พวกเจ้าก็จะมุดตามมันมุดไม่ได้หรือมันมุดเข้าไปแล้วเราก็จะเสือหัวตามมันจนได้แหละใช่ไหมอแล้วเรื่องนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงพอเขามีปีเขาจัดปีใหม่เขาอะไรฮะ ทำไมเขามีปีใหม่เราก็ต้องมีปีใหม่เนี่ยอย่างอย่างที่ตอนนี้ผมได้ยินเกือบจะทุกวิทยาทุกวิทยากรเลยพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะซิกลุลล้อข้ามปีอะอดัมอดัมก็เคยดินใช่ไหมอ่ามันมีมาเมื่อไหร่ซิกลุลล้อข้ามปีเนะี่ยตอนสมัยครูเรียนของสิบเห็นมีใครก็พูดกันเลยซิกลุลล้อข้ามปีบาตรเคยดินเมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งจะไม่นานสักสิบปีสิบห้าปีแหละเพิ่งจะเกิดปรากฏการณ์ดิกลุลล้อข้ามปีเพราะอะไรอ่ะ เพราะเราเห็นเขาทาบุญาพานยากใช่ปะเขามีสวดข้ามปีแล้วก็จะริกรุลละข้ามปีกระเตะข้ามปีอาดัมที่โรงน้ามีปะไม่มอีอะไรกันเลยริกรุลละข้ามปีนี่พอพอจะมากระเรบนี่เริ่มแล้วทําบุญสักสามสำรับริกรุลรละกันละหมาดกันนะครับพอเข้ามาก,กระเรบนี่เข้าวันใหม่ปุ๊บริกรลุลละเลิกนะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นปรากฏการณ์ เหมือนเหมือนเนี่ยผมเพิ่งจะได้ยินมาไม่ไม่เมื่อไม,ไม,ไม,ไม่นานเนี่ยทําบุญกูโบสอาจารย์เคยได้ยินไหมครับแถวบ้านป่าคลองตันอะไรนี่มีไหมไม่มีนะครับสุราสุราพวกอ,อนุรักษ์นิยมเขาก็ไม่ทํากันแต่ตอนนี้เริ่มมีแหละทําบุญหมู่บ้านอาจารย์ดำมีไหมทําบุญหมู่บ้านสมุหมู่บ้านจสัสรรเนี่ยนะครับก็ในหมู่บ้านเราเนยมีชุมชนที่เป็นมุสลิมมี ชุมชนที่เป็นต่างศาสนิกมีก็ทําบุญวัน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 หมู่บ้านน่ะทพร้อมกันเลยก็มีขบกที่ลามทานได้แล้วก็มีอย่างอื่นที่ศาส,สนาอื่นครับงั้นช่วงเช้าเลยก็จะมีสวดเพอสายหน่อยก็ระแบมาวันละทาบุญหมู่บ้านทําบุญกูโบอาดัมมีแล้วนะทาบุญกูโบปีละหนึ่งครั้งเขามีทําบุญล้างปา่าช้าเขามีทําบุญอะไร ศพรยายญาติของเราก็มีทาบุญกูโบทุกวันที่ห้าธันวาคมวันนี้เป็นวันพ่อนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ปูยญาติตายายที่เป็นพ่อเป็นแม่บรรพชนของเราเนี่ยลูกหลานมันไปอยู่กรุงเทพมันไม่เคยมาดาราออก,กูโบไม่เคยมาดารอ,อก,กูโบไม่เคยมาเยี่ยมลยอีดเอิดไม่มาเราก็ทําบุญให้เขาเหมือนใครเนี่ยดำฮะมันปอดตึต้งเลย อันนี้ผมพูดเนี่ยพูดให้เห็นภาพนะมาเดีจะไปละลาบละลวงจะไปไปาพาดพิงอะไรเขาแต่เราเห็นพอเขามีทมของเราก็เลยทํากับเขาบ้างถ้าแม้เราศพไร้ญาติเนี่ยเวลาเราขอดูอาให้เนี่ยอัลลอ์ไม่รับเลยไงอัลลอฮ์มักฟิตรินมุสลิมีนอวัลมุสลิมาตวันมูมีนีอวัลมูมินัตหรืออัลลอฮ์จะรับเฉพาะแค่เฉพาะของคนเป็นญาติอัลลอฮ์ไม่รู้หลยมาริกาของอัลลอฮ์ไม่เข้าใจงันที่เราขอถึงจะต้องจัดบุญเป็นประเพณีปฏิบัติในผมเห็นมา สัก6-7ปีไหนะเห็นเห็นเห็นแล้วนะครับพอถึงวันที่5นี่นะครับพวกจิตอาสาทั้งหลายนี่เข้ากูโบโต,ตัดญยาทําบุญให,ห้อะไรล้างกูทำบุญทาบุญกูโบทําบุญกูโบมีแนวคิดอะไรแบบเนี้เกิดขึ้นระบาดดาาเดินในสังคมแล้วก็อะไรก็นะคนที่มีหน้าที่ตอนนี้นะภูมิใจนะอ,นนจอาจารย์ดำในภูมิใจว่ากลุ่มหรือองค์กรศาสนาที่จะพูดเรือ่องศาสนากันทุกสัปดาห์ทุกวันทุก เดือนเนี่ยมีแค่เฉพาะในกลุ่มกลุ่มพวกเรานะกลุ่มสุนนะนะครับสุนนะกลุ่มอื่นนแทบจะไม่ได้พูดอะไรกันเลยปีหนึ่งจัดงานบางทีพูด40นาทีประธานมาบรรยายพิเศษก็พได้พูดเรื่องศาสนาสักหน่อยหนึ่งหรือเชิญวิทยากรมาพูดกับพูดสักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วทีนี้นเสพยันปิดรายการเลยมีแต่นเสพมีแต่อะไรฉะนั้นทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่สร้างทัศนคติหรือสร้างขานนิยมนะครับที่เป็นที่เป็นแบบอิสลามดั้งเดิม ที่เรียกว่าอิสลามุลอาตีกันนะเยาวาชนของเราก็จะลื่นไหลไปกับกระแสนะลื่นไหลไปกับกระแสในเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักห้าหกวันเท่านั้นแหละก็จะกวนขนมอีกแล้วใช่ไหมอาดัมที่อลูก้ามีใช่ไหมกวนขนมมีบ่าไม่มีนะอนุรักษ์ไว้บ้างสิเดี๋ยวหายไปจากสังคมนะมีแต่อาจารย์สุนทรละว่าว่าแล้ว,วก็เลิกทํากันหมดใครใครใครกวนไม่ชินีกกวนแม่มาจาย์นะอ่า กวนได้นะไม่เป็นไรหรอกวันนี้ผมไปพูดที่มัสยิดรยาดิสุนันนะครับเรื่องเนี้ยเรื่องกวนขนมนะอันนี้เป็นความรู้ก็แล้วกันเรามักจะได้ยินจากปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่นะจนกระทั่งมันกลายเป็นเป็นข้อมูลของเราที่เราเราเสพมาเราได้ยินมาแบบนี้ทุกคนเลยใครก็พูดนะครับว่าการกวนขนมบูโบสเนี่ยหรือขนมบูโบอาชิรอน,นะนะสุกอของคนียกสุกอนะครับเป็นอะไรครับ เป็นขนมที่หรือเป็นอาหารที่ท่านนบินวบาะหรือิสลามเป็นผู้เริ่มเป็นต้นตำรับอาจารย์ดำเรียนที่อินเดียเจอไหมนะครับแต่อันนี้มีหนังสือมีตำรทาทั้งภาษาอาหรับและก็ภาษามาลาอยู่นะครับแม้กระทั่งท่านอิหม่ามอิบนุฮิยะลันอสกอลานีในชะรอสเซียบุคอรีก็พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องของหลักการของศาสนาแต่เพียง่ว่าเป็นตำนานที่เล่ากันมาว่าในยุคอดีตเนี่ย นะครับผู้รู้บางท่านเนี่ยเขาเล่าเป็นข้อมูลเอาไว้แต่ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากอิสราเอลียาตอิสราเอลียาตแปลว่าข้อมูลที่อดีตคนที่เป็นบาดหลวงบาดหลวงนะพอมาเข้ารับสิสลามกับราซุนเขาเคยเรียนเขาเคยเจอข้อมูลในพระครัมภีร์ของเขาเนี่ยเขาก็เอามาถ่ายทอดต่อซอฮบะของราซุนได้ไปรู้ไปเรียนได้ไปฟังมาก็เอามาเล่าต่องั้นนบีก็บอกว่าไม่เป็นไรนะฮัดดิซูอันบะนิอิสรออิลวะลาฮารอช ฮัดดีสอันบันิสรอ,อินเวลาฮารชพวกทา่ทานทั้งหลายจะเอาเรื่องที่บันิสรอ,อินเล่าสู่กันฟังเนี่ยถ้าจะเอาไปเล่าต่อก็ไม่เป็นไรนะมันไม่เบียดไม่บาปไม่บุญอะไรหรอกแต่ว่าอย่าเชื่อทั้งหมดและอย่าปฏิเสธทั้งหมดรับฟังเป็นข้อมูลไว้รับฟังเป็นข้อมูลเอาไว้ตอนนี้เวลารับฟังแล้วต้องมีมาตรฐานกันกรองคัดกรองนะครับกันกรองแล้วก็คัดกรองดฉงนั้นอุลามาในสายอลิสุนนะเราก็คือถ้าข้อมูลที่เป็นไปด้อิสรอ,อิยยศ สอดคล้องและตรงกับตัวบทหลักฐานที่เป็นอันกุรานหรือสุนนะของรอซูลอิสรอออลยียัดอันนั้นยอมรับว่าเป็นอะไรเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้แต่ถ้ารายงานมาแล้วเล่ากันมาแล้วย้อนแย้งกับกุรานย้อนแย้งกับสุนนะอิสรออีลยียัดนั้นเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้หนึ่งในข้อมูลในส่วนนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรือของท่านนับดนลไอละอิสลามที่เวลาเกยตื้นแล้วก็เหลือธัญ,ญพืชเท่าไรในในช่วงท้ายเนี่ยก็เก็บมาต้มมากวนกัน เคยได้ยินไหมทีท่อนุสรสอนป่ะฮะอนุสอสอนป่ะเรื่องนี้สอนใช่ไหมย,ยังไม่ถึงไงเน่ยเข้าใจตอบนี่ยังเรียนไม่ถึงถ,ถ้าถึงก็โดนถามงานนะไอ้เลยไม่ถึงกัอนอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันไปกันกันนะตอนนี้เรื่องเรือนบีนวเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงเป็นฮักฮักกุลแปลว่าของจริงเรื่องจริง ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะนั้นกุรอานเองก็บอกใช่ไหมครับวัสนาอิลฟุลกาบิอายุนีนาอัลลอฮ์บอกนบีนัวนบีนัวเจ้าอะไรเจ้าสร้างเรือขึ้นมาหนึ่งลำต่อเรือขึ้นมาหนึ่งลำเดี๋ยวเราจะให้เจ้ามีธุระมีธุระทำนบีนัวก็ปลูกป่านะครับในในบิดายะในญาติของอิมนุกะซิดบอกปลูกต้นสักเลยนะเพราะสักมันเป็นไม้เนื้อเนื้อแข็งทนน้ําทนความชื้นทนร้อนทนอุณหภูมินะครับ ไม้สักในมีมัน้สมัยที่มีวีนัวแล้วนะนะครับอาคารกาบาส,ส่วนหนึ่งใช้ไม้สักตั้งแต่สมัยโน้นมาแล้วนะครับแล้วก็มัสยิดนบีมัสยิดน,บ,นบีเนี่ยในสมัยของท่านคอลีฟะอุมัตรอจยัลลอฮุอันนุ์ท่านคอลีฟะอุสมานสั่งนําเข้าไม้สักไปเพื่อที่จะปฏิสังขรณ์อาคารมัสยิดมีไม้สักใช้แล้วในบ้านอาจารย์นีไม้สักไหมครับเนี่ยไม้สักนั่นใน,ใน,น,นะได้ซุนนะแหละนะแต่ซุนนะไม่ใช่ซุนนสะศาสนานะ นะครับสุนนะมีสองอย่างสุนนะลำยุตัตบิฮัตลัเรียะแปลว่าเรื่องที่มีในสมัยนบีแต่ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นศาส,สนาไม่มีบุญไม่มีบาปให้บวกบ้านใช่ไหมไม,ไม่เต็งไอบินอาใช่ปะ่ะไม่เกี่ยวเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาใช่ปะ่ะฉะนั้นคำว่าบางคนพอไม่เข้าใจสุนนะบินอาก็มั่วเรื่องศาสนากับเรื่องดุนยานะครับอย่างนั้นน่นบีอิมามนาซาอีในสุนันอีบในมะอยะนะครับสุนันรายงานบอก การสุลัยสัลลัลลอฮุอะลัยสุลามอยู่ฮิบบุลฮุลวัลบาริดาบอกนบีนะชอบแล้วก็นลกินของที่เย็นแล้วก็หวานใช่ปะอาดัมในสุนันรายงานเอาไว้ระสุลชอบกินของที่รสหวานแล้วก็เย็นอะไรรสหวานแล้วก็เย็นน้ำแข็งใสใช่ปะเต่าทึงฮะไม่มีอ่นานบีชอบกินอะไรล่ะ ฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่กล่าวอ้างอิงพาดพิงถึงนบีเป็นสุนนะไหมสุนนะแต่ข้อมูลพวกนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้กินแล้วได้บุญหรือไม่กินแล้วบาปแต่เล่าว่าเป็นการกระทําที่มีในสมัยรอซุนระซุนทำแบบนี้ระซุนดวลสละล้อมสลามกินแตงกินฟักบ้านเรามีฟักไหมมันจะกี้เดินมาบ้านใครฟักทองอยู่ชายชายคลองอ่ะบ้านใครลูกสวยสวยขาวจ้ยเลย อ๋อเจ้าของมาใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวสอยแน่เลยนะ่ะนะครับกาณรซาูลลอยสล,ลัมเยตะตับบาอุดดุบบาฟิลกุสะรซูลนั่งทานอาหารโดยปกติแล้วรซูนก็สั่งให้เรากินของที่อยู่กุลมิมมายาลีกาไปกินของที่อยู่ข้างหน้าอยู่ติดตัวเราก่อนแต่พอเรารซูนเห็นฟักทองเห็นพวกแตงอ่ะนะพวกแตงพวกบัวพวกอะไรพวกนี้นรซูลนี่อย่างนี้เลยเอื้อมเชิงเออเอาเลยชอบมากไหม ชอบมากต้มจิ้มน้ำพริกมักคอกอีกกินน้ำพริกแล้วอ้ามีหะดีอะไรงานแบบนี้จริงๆหิะดีเฮี้อ้าวแล้วสุนัขให้เรากินน้ำเต้าไม่บางอ้าวโคศกมาตะกี้ใคไขกินน้ำเต้าได้ผลบุญเท่านั้นท่นนี้มีไหมไม่มีเั้นของพวกนี้เาเรียกสุนนะลายุกซอดบิฮัตเชเรเป็นสุนัขที่เล่าว่าเป็นการกระทําของเราสุนแต่ไม่อะไรไม่ได้มีผลละบุญตอบแทนให้ฉะนั้นเรื่องเนี่ยเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับ ถ้าเราย้อนแล้วไปพิจารณาดูให้ดีเนะี่ยเราก็ใช้ชีวิตอย่างปกติได้ไม่มีปัญหาตอนนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะั่งแหลวลืมไปแล้วจะพูดเรื่องอะไรเนะี่ยลืมไปแล้วไปไหนตาไหนกันไม่รู้ฮะไม่ก่อนน้ำเต้าเนี่ยมันน้ำเต้าเนี่ยเป็นตัวอย่างลืมไปแล้วอ้าวนาบีนัวอ้าวเอาเรื่องนาบีนัวพี่น้องจะได้เห็นภาพเลยต่อไปนี้เราจะได้ปรับทัศนคติแล้วก็มีวิธีคิดที่เป็นวิชาการชาวบ้านชาวช่องคิดได้เดี๋ยวผมจะคิดตาม เขาบอกว่านาบีนวัวลอิสลามเนี่ยเมื่อก,ก,กี้เรื่องนบีนัวมีจริงยังเรื่องจริงของจริงปฏิเสธไม่ได้ใครปฏิเสธตกมุรตัดเลยใช่ป่ะเพราะใน,นกุรานอันลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สั่งให้สร้างเออพูดยังไม่สักยังไเลยเป็นแต่ตัไหนเลยเอา้าวสร้างเสร็จแล้วน,บ,น,บ,น,บ,นบีนบีอัลลอฮ์ก็บอกนบีนัวไปเลือกสัตว์ที่อะไรที่ต้องการจะเก็บรักษานะให้มันสืบชาติพันธุ์ได้นะนบีนัวเลือกเสร็จแล้วก็เอาขึ้นเรือใช่ไหมครับอ้าวเอาคนที่ศรัทธาขึ้นเรือขึ้นไปได้ไม่กี่คนเอง แล้วอัลลอฮ์ก็ให้น้ํเที่ลงมาเป็นหาเลยจากฟ้าไอ้ที่ข้างล่างก็ชั้นบาดาลก็พวยพุ่งทะลุพุ่งขึ้นมาน้ําท่วมในพิบตาเรือนี่ลองรองอยู่กาลางลําน้ําลูกในไส้ยาบุไนยกรรมมาอานาหวังขึ้นเรือมากระป๋านี่มะมมันบอกมันขึ้นไหม <Okay. S 1> ไม่ขึ้นมันจะไปไหน <Okay. S 1> สาอาวีอีลาจบาลียะซิโมนีมินันมะหนูไม่ไปกระป๋าหรอกหนูจะไปกับมะนี่เลือกแม่มัน หนูจะไปกับใครหนูจะไปกับแม่เดี๋ยวหนูจะว่ายน้ําไปตอนนี้หนูหนูว่ายไหวหนูจะว่ายไปแบ้าไปไปไหนไปเกาะยอดเขาเอ้าหนูไม่ไปกับเรือป่าหรอกนี่ขนาดลูกในไส้นะอีหมานมันไม่ลงเหล่าใช่ปะอ่านี่สมมติสมมติเนมูฮัมมัดเนี่ยมันมีลูกยังมีแล้วกี่คนสองคนแล้วมันได้อย่างเราทุกคนเลยไหมเกือบๆยังดีใช่ไหมครับ หลายคนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นอิหม,มัมเป็นกอเตเป็นน่นเป็นนี่นนนทําประโยชน์สร้างประโยชน์ให้สังคมแต่ลูกทําลายสังคมบอนทาลายมันไม่ได้อย่างพ่อเพราะอิหมัมมันไม่ได้ลหลงเหลาลูกนบีนวัวบอกหนูไม่ไปกับปา๋าดอกหนูจะไปไหนหนูจะว่ายน้ําแป้ใสภูเขาแทนอลัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์บอกเวลาตุคอติบนีฟิลลาดีนาะรอละมูอินนะหุมบุกรกูลน,นบีนวัวยกมือท่วมหัวเลย อลอเราจา๋าเราจ๋าหนูขอลูกไอ้ผมขอลูกผมคืนนะอลออย่าลงโทษลูกผมนะนี่ขนาดพ่อนะลูกมันบุเรขขนาดนั้นนะ่ะยังไงก็เป็นลูกตัดไม่ขาดหรอกใช่ไหมครับขออุอายกมือท่วมหัวหเลยเอลอเราบอกเวลาตัวคอติบนี่หนัวเลิกคุยเรื่องนี้กับเราเลยจบแล้วจบแล้วทำไมอ่ะพวกเหล่านี้อ่อละมูทำชิริกกับเรามันในระคุณเรากะด่างกะเดืองเราปฏิเสธศรัทธากับเรา อินนาหุมมุกระคูนเดี๋ยวเราจะให้มันจมน้ำตายหาหมันนี่แหละเอาไหมเอาไหมเป็นเราถ้าป๋าเรียกขึ้นป๋ามาป่ะคนไหนปา๋าฮะคนไหนบังหมัดน่าดะ่ะอ๋อมาซะแล้วอย่างนี้แย่ไม่ได้แลลว <c oughs> อา้าวผมชอบลืม <c oughs> ต,ต่อ,อยังไงนั่นเนี่ยฟะลาตุคาติบนีฟิลลาดีนัวลลมโม นัวเลิกพูดกับเราแล้วเรื่องลูกนะ่ะไม่ต้องเอ่ยเรื่องลูกให้เราฟังต่อไปนี้อินนหุมมุกรกุลไอ้อพวกเนี้ยคาจะให้อะไรให้มันจมน้ําตายหายให้หมดนี่แหละเพราะมันลอละมูล้อเหลมแปลว่าชีริก,กะลอสุบฮานะหวาตาะในระคุณอัลลอฮ์กระบดกบลอสุบฮาห์นตลาเลี้ยงไว้ได้ไหมแบบนี้อ่าให้จมน้ําเห็นกับตาเลยว่าลูกเนี่ยถูกเกี่ยวขึ้นม้วนหายไปในทะเลเสียใจมากเลยกับเตุการณทั้งหมดนี้ แต่อีหมานทําให้นะบีนววต้องเข้มแข็ง,ขงอ้าวลูกไม่เหลือเหลือใครอะเหลือผู้ศรัทธาอยู่บนเรือเหลืองัวเหลือควายดีกว่าไหมดีกว่าไอ้ที่จมน้ําเลี้ยงอะไรต่อฮะต่อเลี้ยงอะไรเนี่ยไอ้ที่อยู่บนเรือเนี่ยตัวผู้ตัวตัวเมียตัวเนี่ยเลี้ยงไอ้พวกนี้ดีกว่าที่พวกไหนไอ้พวกจมน้ําไปมันจมหัวน้ําตายชงหัวมันอ่าเลี้ยงใครมูฮัมมัด เลี้ยงเลี้ยงไอ้เหมียวดีกว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตัวอื่นไอ้ตรงอะไรก็แล้ที่อยู่บนเรือนเนี่ยเลี้ยงพวกนี้ดีกว่าเพราะพวกนี้ไม่เคยทรยศอัลลอฮฺสุบานอ้วตละอ้าวตำนานเรื่องทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ในลกุรอานทั้งหมดเลยมีอยู่ในกรานทั้งหมดเลยเรื่องนี้ก็ต้องเชื่อพอมาถึงเรื่องเรือของนบีนเนาะพน้ําลดอัลลอฮ์ให้เรือของนบีนเนาะไปเกยที่ภูเขาอยู่ดีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงต้องเชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงต้องเชื่อนั้นกุรอานบอก พอเรือพอพน้ำลดเนี่ยพระสวรรอาลันยูดีเรือของนบีนัวไปเกยอยู่ที่ภูเขายูดีตอนนี้พอพอพอลงลึกในรายละเอียดตุรกีก็บอกเขาก็มียูดีอิรักก็บอกเขาก็มีภูเขายูดีที่นั่นก็มียูดีที่นี่ก็มียูดีเริ่มเถียงกันแล้วยูดีที่มีเรือนบีนัวน่ะอยู่ตรงไหนอ่าอันนี้รายละเอียดซึ่งพอตุรกีเขาบอกว่าของเขามีเรืออิรักไม่เชื่อกูไม่เชื่อมึงเราของกูก็มี เห็นไหมนี่พราะมันไม่ใช่เรื่องศาสนาที่กุรานยืนยันใช่ไหมครับถ้าอ,อ,อัลล์บอกอุคุรานเอยไปเกยที่ยูดีในอิรักนะเราก็ต้องเชื่อว่าเป็นยูดีในอิรักแต่พออัลลอฮ์บอกแค่ภูเขายูดีเฉยๆมันก็เลยกลายเป็นการเปิดช่องให้อ่าเถียงกันแล้วแย่งกันแต่มาแย่งกันไหมแย่งกันนะครับอ้าวเรือเกยที่ภูเขายูดีอ้าวอาจารแล้วนะเดี๋ยวเราฟังอาดานแป๊บหนึ่ง ของเราอาจารย์ได้ที่ไหนอาจารย์อุ้ยอาจารย์าาเหมือนอปิดก็ปิดโทรศัพท์กันแลนะผมยังนึกแล้วทำไมบรน,นปาอาจารย์อยากก่างกมกาเลยแ <c oughs> ม่บรนปาเนี่ยอาจารย์เหลือเกินเลยเพราะมากอา้าวพอเรือพอเรือเกยปุ๊บทํำยังไงเอย่ยเอาสัตว์ลงจากเรือก็เคลียเรือให้เกี่ยงก็ปรากฏว่า ผู้คนเริ่มไม่ได้ทานอาหารกันมาไหลมือไหลเพลาแล้วเพราะอะไรอะอาหารเนี่ยมันร่อยหรอลอยน้ํากันอยู่หลายวันไม่มีอะไรเลยน้ําท่วมโลกไม่มีอะไรกินนบีนัวก็บอกลองไปดูซิห้องใครห้องมันตรงมุมใครมุมมันมีอะไรเหลือบ้างอ่ามูฮัมหมัดไปดูซิมูฮัมหมัดก็กลับไปดูตรงที่มูฮัมหมัดอยู่เหลืออะไรอ่าเหลือเหลือแป้งเหลือแป้งซาลีอยู่อ่าเหลือเยอะไหมโอ้ผมเหลือนิดเดียวเองกรอบเดียวเอง อ่าไม่พออ่าเราชื่ออะไรนะเราอะไรนะยาบิรนบิลนบินแปลว่าอะไรรู้ป่ะฮะอ่านบินแปลนาบินนบิไไนแปลว่า,นาไไวคนหัวแหลมคนฉลาดเดิมทีนบินแปลลูกดอกลูกธนูตอนนี้แไปลว,ว่าคนหัวแหลมคนฉลาดคนอัจฉริยภาพโอ้โห จมูกก็แหลมนอกจากหัวแหลมนัจมูกยังแหลมอีอ้าอ้าอ้านาบีนตรงนาบีนมีอะไรนาบีนบอกมีถั่วเขียวอยู่ถ้วยเดียวไม่พออ้าเรามีอะไรที่เราเหลือฮะถั่วดำอ่ะคนนี้มีถั่วแดงคนนี้มีถั่วเหลืองมีถั่วสีอะไรก็แล้วแต่นะไปไปเอามารวมกันให้เยอะมันจะได้พอกิน พอเอามาแล้วก็ยังไม่พอเพราะอะไรอ่ะมันเหลือคนละหน่อยคนละหน่อยแค่กอบมือกับมือนั่นนั่นเองทำไไม่พอไม่พอทํายังไงเอยต้มให้มันพองซะมันจะได้ขยายไมันจะได้เยอะเหมือนกับเราเนี่ยก็ข้าวไม่ไม่พอว่ะทํายังไงเหมือนเรากินจจยากินบะหมี่อะลวกแค่เส้นสุกเรากินได้แล้วแต่ทำไมต้องให้มันอืดมันจะได้ได้เยอะๆใช่ไหมนบีนัวก็ไม่ได้นั่นเนี่ยนาบีนัวก็ต้มให้มันพองกวนๆซะ บูบดแปลว่ากวนให้เป็นโจกภาษาอินโดนะกวนให้มันเละเกวนให้มันเหลวเป็นโจกนั่นน่ะนะ,นะพอต้มเสร็จแล้วก็กินในตำราก็บอกว่านี่คืออาหารมือแรกที่คนบนเรือและนบีนัวได้กินแบบอิ่มท้องเพราะก่อนหน้านี้มันไม่มีเขาก็เลยภูมิใจกันว่านี่แหละที่ทําให้ทุกคนรอดตายมาเพราะอาหารมือนี้เขาก็เลยถือว่าอาหารมือนี้ที่กวนกันแล้วกินกันตอนที่เรือของนบีนัว เคยตื่นใน,ในเหตุการณ์ครั้งนี้ตรงกับวันที่10 10ิบอะไรนะ10มุฮมัตรอม10มุฮรมัรรอมนั้นมันก็เลยกลายเป็นข้อมูลที่เหมือนกับฝังเป็นชิปเอาไว้เลยแล้วไม่เคยลืมเลยพอ10บมุฮมัตรอมปุ๊บนี่แหละนบีนวัวควนขนมแหละอ้างใครอ้างนาบีนวัวใครกับนบีนวัวใครก่อนบีนวัวสำนักไหนสุราไหนก็เราต้องทำนะเพราะนบีนวันนนวอย่างนั้นอ้างนาบีนวัวอย่างเดียวเลยจริงไหมที่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 เราเป็นว่าจริงไหม นบีนวัวจริงไหมฮะอ่าที่เวนเขาสอนแบบนี้ล่ะใช่ปะเขาเขาสอนกันมาแบบนี้เราก็ได้ยินข้อมูลมาแบบนี้ตลอดแต่ในความเป็นจริงในความเป็นจริงอะนะใครจริงที่สุดในโลกเนี่ยใครจริงที่สุดเลยในโลกเนี่ยนะนบิน ใครจริงที Depois, ่สุดเลยในโลกเนี้ยมนุษย์เดียกันน่ะนบีมุฮัมมัดสันละห์หัวสลัมนบีไม่เคยหลอกใครเลยนบีไม่เคยหลอกใครนบีได้รับการขนานนามจากคนที่เป็นศัตรูว่านี่คือคนที่ไว้ใจได้ที่สุดในโลกอัลลอฮ์อามีนใช่ป่ะงั้นคนที่เราจะเชื่อต่อไปนี้และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องก็คือนบีเท่านั้นไอที่เล่ามาใครเล่าพวกอิสราเอลเล่าบันิอิสราเอลเล่ามาว่า นบ,บีนัวกวนขนมกวนพันธพืชเจ็ดอย่างเก้าอย่างอะไรเนี่ยในวันที่สิบเราเสพตรงนี้มาแล้วเราก็ปกป้องมาตลอดเลยใครว่าเราเถียงไม่จริงไม่จริงนบ,บีนัวอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็สู้เรื่องนี้มาตลอดจริงมแแบบแล้วนะครับเรามาฟังใหม่นะฟังว่านบ,บีมุ h ั m m a d สุลต่าสลามเล่าเอาไว้นะครับในบันทึกของอิหมามอัลบุคอรีในบันทึกของอิหมามม,มมุสลิมและนักบันทึกฮะดีษท่านอื่นๆ นบีมฮัมัสลลลลองของสัตวันที่เสด็จมาถึงนครมาดีนะนบีมาเจอชาวยิวชาวชาวยาฮูดนะนะถือสินอดวันวันอาชุรอกันนบีก็บอกเออแปลกเลยตอนอยู่ที่มักกะคนกูรีสก็ถือชาวมักกะก็ถือสินอดวันอาชุรอเอาละเราเคยเห็นถือที่มักกะแต่พออบพยพมาอยู่มาดีนะมาเจอคนที่มาดีนะยาฮูดยังถือเลยแสดงว่าต้องทำเหมือนกันด้วย ทำเพราะอะไรนบีก็ถามทำไมถึงต้องถือสิ้นอดวันอาชรอรกันด้วยอฮลุลกิตาบชาวคัมภีชาวยาฮุดก็ตอบว่าฮาลายมุนอาลีมวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยวันสำคัญนะวันสำคัญฮาลายมุนซอลิหุนวันนี้เป็นวันวันดีวันสำคัญของเราเลยเพราะวันนี้ตามตำนานตามตำราบอกว่าอัลลอฮ์ให้นบีมูซาปลอดภัยนักจัลลอฮูฟีฮิมูซาวะกามะหู อัลลอฮ์ให้นบีมูซาปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรเอย่ยจากการถูกฟริรูอูนและเหล่าไพพลทหารเนี่ยกองทัพเนี่ยไล่ล่าฆ่าสังหารใช่ไหมครับหนีหนีหนีจากวังมาเรื่อยมาจนกระทั่งไปไหนถึงทะเลแดงใช่ไหมครับอัลลอฮ์ให้เกิดอัศจรรย์มูซาเอาไม้ฟาดไปไหนไหนในทะเลแดงแล้วทะเลแดงก็จะแหวกเป็นทางไปเลยก็หนีไปไปขึ้นเดี๋ยว ขาอาจารย์ก่อนนะให้เขาอาจารย์ก่อนชื่นใจเลยนะเขาแรงหันพัดลมให้าหนะจับพัดลมให้ตรง

Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah uh, Allahumma salli ala Muhammad wa rabbi itu Lagi waktah Ah, dia rakab ke mana? Kab andu'a rabbi Tinggal ilah bang lah ทะเลแดงนะครับอัลลอฮ์ก็ให้นบีมูซาแ้วคขาดปลอดภัยนะครับไม่ถูกอะไรเลยนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้ระคายเคืองอะไรเลยชาวยาวฮูตก็นึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์สุบานอตลาดประการน,นี้นะครับนบีมูซาก็นึกถึงความเมตตาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ตัวเองรอดชีวิตมาพร้อมพร้อมไงพร้อมสาวกทั้งหมดเลยนบีมูซาในในฮะดิสรายงานบาอกว่าฟาซอมะฮูมูซานบีมูซาจึงถือโอกาสตอนนี้ถือสินอดในวันอัลชูรอเพื่อ ขอบคุณต่อลอสุบฮาหนะฮุวาตาลาพอนบีทราบเหตุผลนบีก็เลยบอกนะหนูอหก,กุบิมูซามินกุมเอาจริงๆแล้วนะที่พองไหลอ้างว่าตามมูซานะไม่สมหรอกไม่จริงหรอกพวกเราต่างหากที่คู่ควรที่จะตามเยี่ยงอย่างที่ดีของนบีมูซา,านั้นนบีก็เลยดําริกับบรรดาซาบานับแต่นี้ไปให้ถือศีนอดวันอาชุรอทั้งหมดเลยใครที่เช้านี้นะเชา้ชา,ว,ชาว,วันอาชุรอเนี่ย ตื่นมาแล้วยังไม่ได้กินอะไรให้หยุดกินนับแต่แบบนี้เป็นต้นไปแล้วถือศีลดไปแก้บวชตอนมะเกเรบเลยบ,บังคับนะทุกคนต้องบวชเหมือนกันหมดเลยใครที่บวชอยู่แล้วถือศีลดอยู่แล้ว,อออลวโอเคบวชต่อไปงั้นในปีที่สองเนี่ยนะครับพระสุนทรลอดสละลาวสาลัมให้การถือศีลดในช่วงอาชุรอมมฮัตรมนี่เป็นเป็นวายิบเลยอันนี้เหตุการณ์นี้บันทึกอยู่ในไซยห์อิหมามบุคอริอิหมามมุสลิมนะครับจำนะว่า ในในฮะดิษซะฮิยนนาเนยนบีบอกว่านาบีมูซาอาลิสาลามถือศีลอดวันอาชูรอขอบคุณต่อลอาสุบฮะอัลตลาจบแค่ตรงนี้นะในรวืววยาของอิหมัมบุคอรีมัมมุสลิมตอนนี้ในมุสนัดของอิหมัมอับดมัตมุสนัดของอิหมัมอมับดิหมัมอับดมัดนี่นะครับเป็นเจ้าของมุสนัดเป็นเจ้าของสารานุกรมฮะด,ดีษที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยรวบรวมฮะด,ดีษได้เยอะมากที่สุดเลยรายงานเพิ่มเติมนะครับจากเหตุการณ์ของนบีมูซาบอกว่า และวันอันอชรอก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะห์วะตาลาให้เรือของนบีนัวรอดไม่จมน้ํารอดอะไรนะไม่จมน้ําไม่อับบางนะครับปลอดภัยนบีนัวปลอดภัยเหล่าไพ่พลสาวกปลอดภัยนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เรือเนี่ยไปเกยตื้นในวันที่สิบเรือนั่นนะครับเจอจอดเกยตื้นตรงกับวันที่สิบมุฮัรรอมอันนี้คือข้อมูลที่ถูกระบุเอาไว้ในตำราฮะดิษนะครับ อิมามอมามัดก็รายงานเพิ่มเติมมาบอกว่าพอเรือนบีนวัวเกยตื่นเสร็จแล้วเนี่ยฟาซอมาหูนูหุนชุกรอนซอมาหูแปลว่าซอมาแปลว่าอะไรครับไปบังซอมาแปลว่าซามุนสยามุนแปลว่าถือศีนอดฟาซอมาหูนูหุนสรุปว่าในมุสนิมของอิมามอมามัดที่ท่านอิมามอมามัดบันทึกไว้ท่านรอซูลบอกว่านาบีนวัวอะลยิสลามถือ ศิลอดในวันอาชูรอชุกรอนชุกรอนแปลว่าอะไรนะบินชุกรอนครับแปลว่าขอบคุณครับท่านกิวมาชานัล้์นี่ภาษาอังกฤษก็ได้อารับก็ได้อ่ะตกลงแล้วที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยก่อนที่จะไปบทเ,เรียนของเราเนี่ยอิสราอ,อิลยาที่เล่ามาเป็นฮีกายะเป็นตำนานเนี่ยเล่าว่านาบีน้อกวน กวนขนมกวนธัญพืชที่เหลืออยู่แล้วก็เอามากินกันนะกับรีวายะที่มีรายงานอ้างถึงนบ,บีมัสลัอสลัมนี่ยมีบันทึกในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัตว่านบ,บีนัวถือสิ้นอดเราเลือกเชื่ออะไรนะนบีนเชื่ออะไรเชื่อเรื่องเล่าฮิกายะหรือจะเชื่อรีวายะที่บอกว่านบ,บีนัวถือสิ้นอดวันอาชุรอฮะถือสิ้นอด ทำไมถึงถึงเลือกข้อน,นี้ทำไมถึงเลือกข้อน,นีอ้ทำไมเราถึงเลือกข้อน,นี้อ่ไอบ้บังฮะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> นี่มามาอมายเนี่ยอมายพูดให้พี่น้องได้ยินอ่ะลองลองลองให้เหตุผลครูฮ <c oughs> ะ ขอคำถามพิเท่ยหนึ่งตอนที่คุณเล่ามีเหตุมีมข้อมูลสองสองซีกเห็นไหมซีกหนึ่งเป็นรีวายะเล่าเป็นตํานานมาว่าวันที่สิบอาชุรอเนี่ยนบีนัวกวนขนมแล้วกลายเป็นที่มาว่าต้นตํำรับคือนบีนัวเขาก็กวนขนมตามนาบีนัวพออาชุรอปุ๊บนบีนัวกวนเราก็กวนอันนี้คือข้อมูลซีกหนึ่งที่เราเคยเคยเจอมาแบบนี้จํามาแบบนี้วันนี้เรามาเจอใหม่แล้วในมุสนิดอิหมามอะห์มัตรายงานว่าวันที่สิบเนี่ย ไม่ใช่นบีนื้อควขนมแต่นาบีนื้บวชเราจะเชื่อไหนเชื่อใครเชื่อฮิกายะหรือเชื่อรีวายะบางุรัยนี่เชื่อรีวายะพระอะไรอะรีวายะเป็นสายรายงานใช่ไหมครับแล้วสืบทอดตรวจประวัติของแต่ละคนแต่ละคนได้ยันผู้รายงานคนสุดท้ายใช่ไหมในแนวทางของอริสุนนารวจมจะมาเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าศาสนาของเราเนี่ย ที่อยู่รอดมาทุกวันเนี่ยด้วยสนัดด้วยสายไรายงานเพราะเราสามารถตรวจสอบประวัติผู้รายงานได้ว่าน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือ <nhưng> แต่เรื่องเล่าในตำนานเอาใครลองว่าที่ใครคนเล่าฮะรู้ไหมใครคนเล่าเขาเล่าว่ากับนบีนบีบอกว่านี่เหมือนกันไหมน้ำหนักมันไม่เหมือนกันลแต่ทุกวันเนี่ยเราไปเราไปจมไปยึดอยู่กับแค่เพียงแค่ว่าเขาเล่ากันมาปุญัาตายายเขาทํากันมา อ่าโปรดญาติอย่าฉะนั้นต่อไปนี้นะเนี่ยเรารู้แล้วถ้าเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุหม,มินมุสลิมทำยังไงมุสลิมหนึ่งเลยชหาห์ดาของเราอัชฮะดุอัลลอฮิลาฮิลลาละข้าพเจ้าให้อะไรนบีอัชฮะดุอัลลอฮิลลาละแปลว่าฮะข้าพเจ้าข้าพเจ้าอะไรนะข้าพเจ้าขอปฏิญาณใช่ป่ะ บางคนนี้มั่งนี่บางคนนี้เนี่ยอ่าบางนี่สิงอยู่ตรงนี้เลยไม่นิ่งเลยชื่ออะไรเราชื่ออะไรคนเนี้ยมุสตาฟาอ้าวมุสตาฟาชาฮาาชดะาไปอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลัยลลาละข้าพเจ้าให้สัตว์ปฏิญาณไม่ใช่แค่ปฏิญาณเฉยๆไม่งั้นมันลูกเสือเชีไหมแค่ปฏิญาณเฉยๆมันไม่ไม่ต้องรักษาคำพูดแต่ชาฮาดานเนี่ยต้องรักษาคำพูดไม่งั้น ไม่ศักดิ์สิทธิ์ชาดาต้องรักษาไว้อัชฮาดูอัลไรครับพระเจ้าขอให้สัต์ปฏิญาณว่ามันมันต้องเป็นสัต์สัต์แปลว่าซื่อแปลว่าตรงไม่ทิ้งรับผิดชอบขอให้สัต์ปฏิญาณว่าขราพระเจ้าจะมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแค่พระองค์เดียวองค์นี้เท่านั้นที่ข้าพราะองค์จะสักการะบูชาว่าอัชฮาดูอันนะมุหัมมัดอะลัซุลลอฮ์และข้าพระเจ้าก็ให้สัต์ปฏิญาณอีกว่านับแต่นี้ไปขราพระเจ้า มีมุฮัมหมัดสลลลอฮะลัวนมัสลามคนเดียวที่เป็นศาสนาทูตเรื่องไหนที่มุฮัมมัดบอกนั่นคือความจริงทั้งหมดเลยเป็นศาสนาทั้งหมดเลยเราเราพูดในคำปฏิญางเราว่าเราจะฟังของมุฮัมหมัดอย่างเดียวแต่พอมุฮัมมัดพูดไม่เชื่อ,ปอไปเชื่อใครไปเชื่อเขาละว,ว่าอ่านี่เป็นมุสลิมตั้งข้อแรกนะก็ไม่ผ่านแล้วใช่ปะ่ะเพราะชาฮดาบอกว่าเราจะฟังจากใครเจ้าศาสนาจากใครจากนาบี เนี่ยฉะนั้นในเวลาเราจะพิสูจน์เนี่ยมุสลิมกับมุมินมันไม่เช่เพียงแค่พูดแค่ลมปากชาหดานี่ต้องจริงจังเพราะไม่งั้นเดี๋ยวชาหดาจะสั่นคลอนใช่ไหมครับเหมือนกับอิป,ปิตยอปฏายะสถิรภาพมันต้องมีถ้ามันสั่นคลอนมันไม่นิ่งงั้นอากีดาต้องอะไรบา้บางฮุเซนต้องเป๊ะใช่ไหมครับเราบอกเราจะเอามุฮัมหมัดแต่เวลาใครว่าไม่เชื่อเป็นเชื่อตามคนอื่นหมดเลยนบีไม่เชื่อเชื่อคนอื่น แสดงว่าไม่ได้เชื่อนบีเพราะถ้าเชื่อนบีนบีบอกต้องรับฟังต้องเอางั้นตอนนี้เรารู้แล้วมันข้อมูลเก่าที่เราเคยมีอยู่เนี่ยเขาบอกว่านบีนวกวนขนมกับข้อมูลใหม่ที่เราฟังเนี่ยอันจากาดีิหนังสือคดีิเลยเนี่ยบอกว่านาบีนวถือศีลอดเราก็ต้องเลือกเชื่อนบีมอฮมสลลองสลัมบอกเอาไว้ว่านาบีนว่าถือศีลอดก็ต้องเชื่อว่าถือศีลอดแค่นั้นนั่นแหละส่วนสมมุตินะสมมุติว่า นุ่นก็อ่อนนี่ก็อ่อนรีวาญาก็ไม่น่าเชื่อถือสมุขขาดปั๊บน่าเชื่อถือต่ออีฟแล้วก็ตำนานที่เลาก็ดูไม่เคยน่าเชื่อถือเท่าไรเลยโะอ่อนก็อ่อนด้วยกันทั้งคู่เราจะเลือกเชื่ออะไรฮะเราเลือกจะให้น้ำหนักฝ่ายไหนผมเชื่อว่าผู้ศรัทธาต้องเลือกให้น้ำหนักฝ่ายที่ตรงกับนบีทั้งหมดที่เขาทำกันนบีมูฮัมหมัดของเราผูะวันอัลชุรอถือสินอดนบีมูซาบันอัลชุรอ ถือศีลอดเช้ายาฮูดวันอาชุรอรเขายังถือศีลอดเลยกูยเรสมักก่วันอาชุรอรเขาก็ถือศีลอดทั้งโลกเขาถือศีลอดกันหมดเลยแล้วนบินว่าจะกวนขนมทําไมจริงไหมนยบินฮะ,ะบังว่าจริงไหมลูกบอกจริงแล้วบังว่าไงไเห็นเห็นด้วยกับที่ลูกว่าไหมลูกอ,อ,อาจารย์แม่ที่ว่าอยู่กรมป่าไม้หรือใครใครที่อยู่ที่ว่าอยู่อยู่กเกษตรอะไรอ่ะใคร มีไหมมีปะไม่ได้มา,มมานะที่ว่าอยู่ก็ป่าไม้อะไรนะนะที่ว่าดูแลต้นไม้อะไรอ้าวสมมติเนี่ยคิดแบบชาวบ้านเลยชาวบ้านเลยอ่านี่บางแลนบางแลนนี่อยู่ที่ไหนบางแลนตอนเนี้ยอยู่น้องจอกน้องจอกก็ทำนาใช่ไหมน่ะเร,เราคนน้องจอกคนบ้านนอกเนี่ยทำนามีใครเคยทำนามาั้งบางหมัดเคยทำไหมบางบางหมัดมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยอ้าวใครที่ เราเรารู้ใช่ไหมเวลาหน้าหน้าน้าน้าท่วมเนี่ยเวลาน้ําท่วมเนี่ยต้นหมากรากไม้ตายหมดเลยใช่ไหมน้ําท่วมคนต้นตายไหมตายพอพอน้ํายุบเสร็จแล้วเขตเอ้ยกเกษตรอําเภอเอ้ยอะไรไปทําอะไรไปแจกมเมล็ดพันธุ์ใช่ปะแจกกิ่งพันธุ์แจกต้นไม้เพราะมันตายหมดแล้วใช่ปะต้อนอะไรก็ตายต้อนอะไรก็ตายน้ําท่วมหมดเลยเขาแจกทําไมอ่ะ ให้เอาไปปลูกใช่ไหมครับไปปลูกอ้าวแล้วเป็นไปได้ไหมนบีโนอาหริสลามน้นำท่วมโลกจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างตายหมดเลยอะ่ะเหลือมเมล็ดพันธุ์พืชเหลือข้าวเหนียวเหลือถั่วเขียวเหลืออะไรอะไรพวกนี้เหลือไว้เป็นไปได้ไหมครับนบีนูฮตัดสินใจเราไม่ปลูกเอากินให้หมดเลยมันมันนผิดปกติไหมบ้างอาจารย์มันผิดปกติไหม,าาไหมถ้าเป็นเราอนะ่ะเหลือข้าวสักครึ่งกระสอบเนี่ยเอาไปทําอะไร เอาไปทำมเมล็ดพันธุ์ใช่เปล่าแล้วนบีนู้นจะบรดึถึงขั้นเอามาเล็ดพันธุ์ที่จะต้องเก็บรักษาไว้เนี่ยเอาไว้ปลูกต่อเนี่ยเอามากินให้หมดในคราวเดียวเลยแล้วต่อไปจะทำยังไงรอรอให้รับประทานเม็ดพันธุ์ลงมาใหม่เพราะว่าจริงไหมโตโตคนสวยเนี่ยเพราะว่าจริงไม่สววงไมสมมติเอาคิดแบบชาวบ้านนะนะคนที่ไม่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนบีนว่าจริงไหม เราไม่มีมเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ตายหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาเล็ดพันธุ์นี่เอาไว้อะไรไว้เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์มันจะได้มีต้นไม้มีนวลม,มีนี่ต่อไปแต่นี่เล่นพอเอาเอาไปลาอะไรหมดเลยต้มกินเกลี้ยงเลยเไม่เหลือเลยนี่อะไรกค่จากอักักฐานอักลีหลักฐานที่สติปัญญาเองก็เข้าใจและยอมรับได้ฉะนั้นไม่ว่าจะอธิบายด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่น่าจะสรุปได้นะวันเราตะลาว่า ข้อมูลฝ่ายที่บอกว่านาบีนัวถือสินอดน่าจะโอเคที่สุดเลยอ้าวนับตอนนี้ไปดีลิทไปในในสมองเราที่เราเคยจํามาเนี่ยดีลิททิ้งไปให้หมดเลยที่เคยจํามานาบีน,ววนันนวกวนขนมนบีมวกวนขนม,ขนมเขาเล่าว่าอันนั้นเล่าว่าไปแต่ข้อมูลที่เราจะบันทึกลงไปใหม่นบีนัวของเราถืออะไรถือสินอดนบีอนานบีม,มูฮัมมัดถือสินอดนบีมูซาถือสินอดนะ คนซนแรกเขาถือสิ้นออทั้งหมดเลยแล้วจาไว้แบบนี้นี่อันนี้คือวิธีคิดอ้าวตอนนี้เรากลับมาเรื่องของเราบ้างพูดไปซะเยอะแยะแล้วแหละนะครับมุสลิมกับมุมินต่างกันตรงไหน,นอ้าวใครเป็นมุสลิมอ้าวใครเป็นมุสลิมยกมือขึ้นอ่าทุกคนเป็นมุสลิมนะอ้าวใครเป็นมุมินยกมือขึ้นไม่กลา้าทำไมอยากกับคนคนเดียวกันนี่แหละฮะ ไม่ได้อีมานเราแล้วเป็นอิมานยังไงแม่แม่บอกไม่ได้เป็นมุสลิมบางทีก็อ่อนบางทีก็แล้วเป็นมุสลิมอะมุสลิมแข็งอย่างเดียวอเมริการับประกันใช่อันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คือคำว่ามุสลิมแปลว่าผู้เลื่อมใสในศาสนาอิสลามมุสลิมแปลว่าผู้ที่นับถือเลื่อมใสฝักใฝ่ในศาสนาอิสลาม หรือผู้ที่เชื่ออย่างน้อยๆเชื่อครบตามหรือปฏิบัติในรูกลอิสลามครบอันนี้มีสถานะเป็นมุสลิมส่วนคนที่เป็นมุมินก็คือผู้ที่มีฐานะเป็นมุมินพอฟังแบบนี้ทำไมมันทำไมม,ำไม,มันถึงไม่เหมือนกันล่ะฮะเหมือนกับเราบอกคนแขกกับคนมุสลิมมันเหมือนกันไหมคนแขกฮะตว,ว่าเหมือนกันไหมตค่คนแขกคนแขกสุราไม่ไป สุราก็ไม่ไปวันศุกร์ก็ไม่ไปได้ไหมเขาเชิญกินบุญก็อยู่ข้างล่างนี่คนแขกใส่หมวกอย่างเดียวนี่คนแขกใช่ไหมแต่ถ้าคนเป็นมุสลิมอะอย่างในน้อยรูกลอิสลามทําได้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันอาจจะไม่ครบทุกรูกลก็ตามแต่อย่างในน้อย,อยสมาธิกภาพความเป็นมุสลิมที่ทุกคนมีได้ก็คือเริ่มต้นจากการกล่าวประโยคอะไรเมื่อสักครู่เนี้ยอ่าชาฮาดะ ใน h ะด i ษของรอซูลุลลอฮ์สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซััลลมบอกว่าใครที่กล่าวประโยชน์ชาดะเขาได้สมาชิกภาพความเป็นมุสลิมแล้วพอเขาได้สมาชิกภบความความเป็นมุสลิมเขาก็ได้เป็นมุสลิมเบื้องต้นอิสลามให้ความคุ้มครองอิสลามให้ความคุ้มครองนะครับใน h ะด i ษของท่านรอซูลุลลอฮ์สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซััลลมที่อบูบักกับอุมัดนะใครแต่ใครหลายคนรายงานเหมือนกันหมดเลยนะครับบอกว่าใครที่กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์กล่าวลาอิลาฮิลอละนะครับเชื่อว่าลาอิลาฮิลอละอัชดัลลาอิลลอา นบี m u h a m มัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์แล้วเขาก็เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กเชื่อแบบนี้นะอันจันนะตุฮักกุลบรรณารฮักกุลนะครับดักรันจันนะแค่นี้ก็มีสมาธิกภาพแล้วสามารถเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้แล้วส่วนจะเข้าปันไหนน่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับนี่เราพูดถึงการเริ่มต้นมีสมาธิกภาพความเป็นมุสลิมส่วนจะเป็นมุสลิมแท้มุสลิมไม่แท้มุสลิมปลอมเนี่ยก็ อยู่ในส่วนที่เป็นรายละเอียดในบริบทที่แตกต่างกันออกไปแต่เพียงแค่กล่าวประโยคอะไรเอ่ยชาฮาดะและอชาดุลลอัลาลาอีอะไแล้วก็ถือว่าได้รับสิทธิ์ความเป็นมุสลิมในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งแล้วยังวันซื้อนี้ผมไปบรรยายที่มุมฮะลานนะมุมฮะลานเรื่องของเรื่องของใครนะอุซามะบินเศดไซดุมนุฮาริซาเป็นอดีตบุตรบุญธรมของพระซูน ใช่ไหมครับในระหว่างทําสงครามรบพุงกันอยู่นะครับเขาก็สู้กับคนกาเฟสอยู่เป็นทหารมุชริกก็ไอทหารมุชริกคนนี้นะครับมันเก่งมันก็สู้สู้สู้จนกระทั่งคาซอบา้าตายเป็นเบื่อเลยตอนนี้อุซามะหนุ่มกว่าอุซามะก็ได้เปรียกพอได้เปรียบก็ล้มใครได้ล้มคนมุชริกคนนี้นะมันก็ล้มไหยหลังลงไปไหยหลังลงไปเพียงพั้าละแพ้ ท่านอ no ุซาม่าบินเซดก็เงื้อดาบขึ้นขึ้นฟันเลยแล้วฟันตายคาที่เลยใช่ไหมครับฟันตายทีนี้ก่อนที่จะฟันเนี่ยพอมันเห็นอุซาม่าเงื้อดาบขึ้นไปมันรีบชิงกล่าวอะไรเลยกล่าวกะลิมอเดี๋ยวนั้นเลยอัชชาดุอัลลาอีไลเรายกมือท่วมหัวเลยอัชชาดุอัลลาอีลาฮอิลลออัชชาดุอันนะมุฮัมมัดอัลกุซุรออย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันฉันเป็นมิสลาวถ้าเป็นเราเนี่ยเราขับเราฟันไม่แชร์แชร์ฟันไหมฮะไม่อยู่ในสถานการณ์กำลัง เนี่ย <N ee> เหมือนกับแชร์แชร์่าแชร์จับขโมยเข้าบ้านอะ่ะพอจับได้ปุ๊บผมยอมแล้วครับผมสารภาพผมนุ่นผมนี่แก้ตัวสรารพัดเลยแชร์จะปล่อยมาอ้ามึงไปปล่อยมึงของยังคามือมันอยู่เลยมันขโมยจริงแชร์ก็จับได้จริงแชร์จะปล่อยไหมฮะผมยอมแล้วครับเพียงแค่บอกผมยอมแล้วครับปล่อยแหละป่าไม่ปล่อยแล้วแล้วก็จับไว้ก่อนเมื่อทีโทรเรียกตำรวจด้วยใช่ไหมแล้วก็เอาให้ถึงที่สุดนั่นแหละดัดนิสัยมันอูซามาก็คิดเหมือนกับเราเลยไอ้ขวานเนี่ย รีบชิงกก่าวชาหดาเพื่อที่จะบังหน้าเอาตัวรอดเท่านั้นเองเพราะนาบีบอกใครกก่าวชาหดาเนี่ยฮาซมูมินดีนินมินนีอฮซมูมินนีดีมาฮุวะละฮุมอิสลามให้ความคุ้มครองค่าไม่ได้มันรีบชิงกก่าวชาหดาตัดหน้าเลยอุซาม่ไม่ฟังมึงหลอกกูฟันฉับเข้าไปคอขาดตายไหมตายต,ตอนนี้เรื่องเนี้ยสฮายเห็นเหตุการณ์ก็เอาเรื่องนี้ไปบอกท่านรอซูล อูซามะฟันไปเลยขั้วนั่นนะตายไปแล้วคอขาดไปเลยรอซุนก็เรียกอุซามะมาสอบอุซามะเนี่ยมีคนมาเล่าว่าเจ้าเจ้าอะไรเจ้าฟันคอคนที่เข้ากาลิมออยู่ต่แป๊บๆเนี่ยฟันเขาขาดคอขาดก็เลยครับผมฟันมันล่ะอ้าวเราจะไปฟันมันทําไมล่ะรอซุนไม่รู้อะไรรอซุนไม่รู้อะไรเพราะไอ้ขั้วเนี่ยนะก่อนที่ผมจะฟันมันน่ะมันฟันซอฮาบะของท่านนะตายกันมาไม่รู้กี่คนแล้ว มันฆ่าคนนั้นฆ่าคนนั้นเข้าคนนั้นมาฆ่ามาตลอดตลอดเลยพอผมจะฆ่ามันมั่งมันเลยรีบกล่าวกะลิมอบังหน้าเท่านั้นแหละผมไม่เชื่อมันหรอกผมเลยฟันมันทิ้งเลยรอซูลบอกนี่คือคำแก้ตัวของเองนี่คือคำอะไรคำแก้ตัวของเองเองแก้กับฆ่าได้แก้ตัวฆ่าได้และเองจะไปแก้กับลาอิลาฮิลาลลอในวันกิยามะเองจะแก้อย่างอธิบายยังไงไกฟัสสนะบีลาอิลาฮิลาลลอวันกิยามะเองจะไปแก้ตัวกับลออย่างไง แกผ่าหัวใจมันดูแล้วเหรอว่ามันเล่นละครหลอกมันอาจจะก,กล่าวจริงก็ได้เพื่อห่วงสุดท้ายของชีวิตมันใช่ปะ่ะยอมกล่าวกบลิมอชาดาอยากจะตายเป็นอิสลามอัลลอฮิดายะมันตอนนั้นก็ได้งั้นพอเองไม่มั่นใจไปในะเองเบฟนันเองผิดนะอุซาม่์บินเอ็ดบอกว่าอิสซักฟิรล,ลียาเราซุนเรอซูลครับผมผิดไปแล้วผมยอมรับผิดขอให้ท่านช่วยอีกซีกฟา้าให้ผมด้วย นี่แสดงว่าในขณะสถานการณ์นั้นนะ่ะนใครก็เชื่อว่ากล่าวเพื่อเอาตัวรอดแต่นบียังเคารพสิทธิ์ของเขาอยู่ฉะนั้นเพียงแค่กล่าวประโยคชาฮาดาเนี่ยได้สิทธิ์ความเป็นมุสลิมส่วนจะมุสลิมแท้ใหม่แท้จะเป็นมุนาฟิกไม่มุนาฟิกนั้นว่าในะอีกอีกส่วนหนึ่งอีกบริบทหนึ่งแต่ว่าถ้ามีลาอีลาอิลละอยู่แล้วนี่เป็นอะไรอยู่ยังเป็นมุสลิมอยู่ มุสลิมแค่สองเปอร์เซ็นต์มุสลิมแค่ห้าเปอร์เซ็นต์มุสลิมยี่สิบเปอร์เซ็นต์มุสลิมห้าสิบเปอร์เซ็นต์มุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ไหนอยู่ที่รายละเอียดแต่ตอนนี้เขาได้สมาชิกภาพความเป็นมุสลิมงั้นระซุนบอกใครที่กล่าวลาอละไรรอดอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยอะ่ะวันเกียรมะเขายัางรอดนะเขายัางได้มีโอกาสเข้าสวรรค์แต่เข้าทีหลังคัดท้ายคัดท้าย,ายอะไรคัดท้ายเลยเพราะคาดีความผิดมันเยอะกว่าแต่ได้เข้าไหม ยังได้ข้าวฉะนั้นขอให้มีมีอะไรมีลายอีลแล้วและอย่าทำลายลายอีแล้วเพราะถ้าทำลายอีแล้วชีริกลายอีแล้วนั่นเป็นกะริมะเตหิตเป็นอะไรนะเป็นกะริมะเตาฮิตที่ตรงกันข้ามเลยชีริกแล้วพอเป็นชีริกปุ๊บนี่ทำลายสมาธิกภาพศูนย์ทันทีเลยไม่ได้เป็นมุสลิมพอไม่ได้เป็นมุสลิมสิทธิศักดิ์สิทธิรรต่างๆอิสลามไม่คุ้มครองอีกต่อไป ยันเกียมมาถ้าตายไปนในสภาพที่มีชีริกลาลลฮ์มายอมมิซิกฟาดขอไปโทษกอเลฮ์ไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมดันั้นเบื้องต้นเนี่ยคนที่จะเป็นมุสลิมต้องกล่าวประโยคชาดดาพอกล่าวประโยคชาดดาเสร็จแล้วเหมือนกับที่นบีบอกอ่ะให้เรียนเรื่องละหมาดให้เรียนเรื่องรุกลที่เป็นวาญิบเป็นฟรัตรตุอินทั้งหมดเลยพอทำทำเสร็จแล้วก็ขยับไปเป็นมุมิน ทำอิสลามให้สมบูรณ์ก่อนถึงจะขยับไปเป็นมุมินฉะนั้นมุสลิมก็คือคนที่เริ่มต้นจากการนับถือศาสนาอิสลามแล้วปฏิบัติตามก็อ้ามข้อใจในเรื่องของภาคปฏิบัติก่อนนะภาคปฏิบัติก่อนส่วนความเข้มข้นที่มีมากขึ้นนะครับละมาซุนนาขึ้นละมากิยามมนเละละมาดนู่นนี่บาปไม่แตะเลยมักโร่มไม่ทําเลยวะราะมากขึ้นอันนี้มาจากความเข้มข้นเข้มแข็งของอีมานใช่นไหมครับอีมานเนี่ย มันมีอ่อนมันมีแข็งบางวันเข้มแข็งดีบางวันอ้วนเลยอีมานนะครับเราตื่นตื่นตอนเช้ากี่โมงตีเท่าไหร่ฮะตีห้าห้าสิบตีห้าห้าสิบนี่เข้าไปโรงเรียนกันเลยบางเอาแล้วนอนขอละอยู่บ้านตีห้าห้าสิบนี่แจ้งแล้วนะจะละหมาดดูฮาแล้ว สมมุตินะสมมติคนคนอีหมานนะนะเนี่ยพึ่งดูอะไรดูไปมกะกาส์อิหมานเยอะไหมาอาจารย์ไปมะกาเ์นี่ที่ผมผมเจอนะผมเองวเวลาอยู่มะกาส์นี่บรรยากาศมันทําให้เรามีอีหมานบันไดละหมาดไหมลงมาวิ่งมาตกึตกมาไม่ทันยาะมาะไม่ทันเข้าฮารอมละหมาดกลางทางละหมาดปะละหมาดกลางทางน้ําแฉะเฮียละหมาดนะฮะละหมาดไม่มีอะไรภาพปูละหมาดไม่มีฉีกกองละหมาด ละหมาดไหมละหมาดบงกองละหมาดนะบังหมาดนะละหมาดบางคนแบบยืนบนบันไดขั้นเดียวเนี่ยละหมาดได้ใช่ปะแต่พอมาอยู่บ้านที่ตั้งโลกนึงมันละหมาดอ่ะใช่ปะเนี่ยบนบันไดเนี่ยบันไดขั้นเดียวเนี่ยยืนละหมาดไดนบินเคยไปมาก้าไปมร้อยยังอยากไปไหมขอดูอะไรนะบินไดไปเราไปดูใจเห็นนะครับละหมาดสุยุดไม่ได้สุยุดบนหลังคนก็ละหมาด ใช่ว่าจริงป่ะจริงนะเราเห็นแบบนี้นะครับเก้าโมงนี่ปลุกคนอื่นแล้วตื่นตื่นตื่นอาบน้ำเตรียมตัวไปได้ไปฮารอมเขาอาจารย์เที่ยงครึ่งนะเก้าโมงนี่เตรียมตัวไปฮารอมแล้วนั่งหมัดนะห้องเรายังนอนกันแต่ห้องอื่นเขาโอ้โหเขา إ ي มานเขาแข็งเก้าโมงนี่เดินขยาวขาคนอื่นแล้วไปไปไปแล้วเป็นนั่งหลับอยู่ในสุราอิมานมันทําให้เราอยากไปไหนอยากไปอามันอิบาดะไปนู่นไปนี่ ตาไม่ไหวง่วงนั่งสปงงกอันกุรอานใจแบบแจก,น,น,แจกนู่นแจกนี่ทำซะแล้วก็อีหมานมันขึ้นมันอยากทําแต่พอช่วงนึงชวนเท่าไหร่ก็ไม่เอาแล้วเพราะอะไรอะ่ะอีมานมันอ่อนฉะนั้นอีมานเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะหลอเลี้ยงภาคปฏิบัติของเราดูกรออลามของเราให้มันเข้มแข็งให้มันมีคุณภาพอิสลามมันต้องมีเบื้องต้นอยู่แล้วละหมาดต้องมีไหมมี แต่พอได้เวลาละหมาดได้เวลาสุนนะได้เวลาทําไม่ทิ้งไม่ขาดเลยอันนี้เพราะอีมานไปฉะนั้นหลักของเขามีนะเริ่มต้นในเครียกมารติบุตรดินนะมารติบุตรมาร,มารติบุตรดินแปลว่าลําดับความเข้มข้นในศาสนาคนคนหนึ่งจะเป็นมุมินมุสลิมอย่างมีคุณภาพเขาเริ่มต้นจากหนึ่งเป็นมุสลิมพอเป็นมุสลิมดีมีคุณภาพดีขยับไปเป็นอะไรเอ่ยมุมิน พอบุรณาการทั้งอีมานและอิสลามให้เข้ากันได้ให้แมทกันได้มันจะทําให้คนคนนีย้ยกระดับและพัฒนาไปสู่ความเป็นมัวซินได้มัวซินเนี่ยเพอร์เฟกที่สุดเลยและใช่ไหมยิบรีนมาถามท่านนาบีเนะน่วันหนึ่งนบีกำลังคุยอยู่กับซาบะสนทนาธรรมกับซาบะนะครับยิบรีนจําแรงร่างมาแล้วมาหานาบีเดินมามาถึงก็นั่งหัวเข่าชนนบีเลยเอามือเท้าไปที่ขานาบีตุกแกละ อตุกแกบอกใช่ใช่นะนะตุกแกมีมีตุกแ,กกแกอิมานเน่ยนะ,ะเลือกได้แล้วตุกแกก็ <Okay. S 1> ร้องไม่หยุดเลยร <Okay. S 1> วมกันนะ <laughs> อ้าอ้ายิบรีนจำแรงร่างมามหาใครเอย่ยมหานาบีสอฮาบะบอกอยู่ๆชายคนหนึ่งก็ปรากฏร่างขึ้นไม่ได้เห็นว่าเป็นคนพัดถินเดินทางมาจากตรงไหนหัวก็ไม่ได้อะไรนะอ่าไม่ได้ไม่ได้เป็น ฟุง้งกระเซิงมาแบบนั้นปป่าหวีมาเรียบแป๊บมาเลยเนื้อตัวนี่อะไรขาวหอมกลุ่นมาเลยเสื้อผ้านี่แวบมาเลยนี่ไหนลังลุกสิเนี่ยมาโอ้โหเสื้อ,อยางเรียบร้อยหมวกเรียบร้อยทุกอย่างเลยแล้วคนที่ไหนก็ไม่รู้คนที่อยู่กับนบีมาต้องรู้จักกันเลยมาดินะาไม่ใช่เมืองใหญ่แต่นี่ใครที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็ปรากฏร่างขึ้นแล้วเดินมานั่งติดกับนบีเหมือนคนสนิทเลย ถ้าเป็นคนมักกะก็ต้องรู้จักบ้างแต่นี่ไม่มีใครรู้จักชายคนนี้เลยชายคนนี้เป็นคนนิรนามไม่รู้สื่อรู้แชรู้อะไรสักอย่างหนึง่งนะครับรู้ไหมไม่รู้ชื่อไม่รู้แซ่ไม่รู้หวัวน,นอนไปท้าไม่รู้แต่ดูแล้วสง่าราศีมากเลยหวีผมเรียบแป๊บมาเลยใส่เสื้อผ้าขาวจั่วเลยนะพอมาถึงเท่านั้นแหละก็ทักทายนาบีแล้วก็เริ่มสนทนาอัคบิรนีอานิลอิสลาม อักบิรเนียไปว่าอะไรนะจงอะไรเอ่ยอจงบอกให้เราทราบหน่อยอธิบายเราหน่อยบอกเราหน่อยว่าอิสลามจริงๆคืออะไรถามใครนะถามนาบีนบีก็บอกว่าอัลอิสลามอิสลามจริงๆคืออันตัชฮะดะอัลลอิลาอิลาลอฮคุณต้องเริ่มต้นตรงไหนเอ่ยมีเขบอกแล้วกล่าวประโยคชาฮาดะให้สัตย์ปฏิญาณว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควร แกการเการบสัการะเอาจะเล่์องค์เดียวมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอลัลลอฮ์ว่าอันตุกีมาซะแล้วคุณต้องรักษาละหมาดนะและคุณต้องใจสะากาตนะคุณต้องถือสินอดนะและคุณต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจ์พราะตอบครบห้าข้อชายนีรเรานคนนั้นก็บอกว่าซอดักตาซอดักตาแปลว่าตอบถูกแล้วมาถามอยู่แมปๆมปนะ่ะแต่พอตอบปุ๊บก็ตอบบอกว่าเฉลยว่าที่ตอบน่ะถูกทุกข้อเลย นบีแปลกใจไหมฮะถามเราแม่แมบแต่บอกได้ที่เราตอบเราถูกแล้วอ่ะถูกแล้วทำไมต้องถามแล้วรู้แล้วคำตอบแล้วทำไมต้องถามสหฮาบาก็นั่งงงพออีกสักพักหนึ่งชายคนนี้ถามใหม่ว่าอัคบิรนีอานิลอีมานอ้าวตอบอิสลามครบแล้วมุฮัมมัดไหนเล่าให้ฟังต่อทีอีมานศรัทธาเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรอีมานคืออะไรใช่ไหม นบีก็ตอบว่าอัลอีมานุอันตุมินะบิลลาฮิวะมาลาอิกทีเอาต่อนี่วะมาลาอิกทีแล้วก็ตอบวะกุตูบิฮิวะรุสุลิฮิวันยาอมิลอาคิรแล้วก็ฮะวันกอดริคอยรีฮิชัตร,รีฮิวะฮุนวิฮิวะมุตรีฮิเรื่อยไปอ้าวอีมานที่แท้จริงก็คือท่านต้องศรัทธาเชื่อเรื่องของอัลลอฮ์ถูกต้องศรัทธาเชื่อเรื่อง มาลิกาให้ถูกต้องศรัทธาเชื่อเรื่องคัมภีรทั้งหมดให้ถูกต้องศรัทธาเชื่อเรื่องนบ,บีเรื่องละซุนให้ถูกต้องศรัทธาเชื่อเรื่องวันกียมะม์ให้ถูกต้องและศรัทธาเชื่อเรื่องกอดอกกอดัตให้ถูกต้องด้วยกี่ข้อตอบหกข้อนี่คือลูกกลอนอมานเป็นลำดับที่ใดที่สองถามลูกกลอนอิสลามเสร็จแล้วตอบเสร็จแล้วแล้วก็มาถามเรื่องลูกลอนอมานพอถามเสร็จแล้วก็ถามคำถามอีกคำถามหนึ่งบอกว่า ว่ามั่นเอซานอ่ามุฮัมมัดเราเข้าใจแล้วอิสลามคือน,นี่ إ ي มานคือน,นี่แล้วบอกเราสิว่ามัาม่นเอซานเอซานคือคืออะไรเอซานเป็นยังไงนบ,บีก็อธิบายบอกว่าอลัลอเอซานอันตะบุดัลลอฮะกะอันนักตาราหูฟะอิลลัมตะกุนตาราหูฟะอินนะหูยะรอคา إ ي มานกับอิสลามเนี่ย สองอย่างนี้นะมันจะบูรณาการกันแล้วก็พัฒนาเราให้เป็นเอะซานเป็นมุสลินก็นบีตอบองนี้ก็คือการที่ท่านจะต้องตะบูดัลลอแปลว่าอิบาดาห์กับอัลลอฮ์อิบาดาห์กับอลัอบาาบอลลอฮ์คืออะไรเอ่ยละหมาดไงถือศีลอดไงจ่ายสากาศไงทำฮัทไงุูคนอะไรุรูคนอิสลามทั้งหมดเลยที่ทำเนี่ยเป็นอิบาดาห์นีน่กคนอิสลามภ้าคปฏิบัติทั้งหมดเลยทำแบบไหน กาอันนากาตารหูรุกลิสลามที่ทำทั้งหมดเนี่ยทำให้เชื่อให้ใหใหได้ให้เหมือนว่าแกเห็นใครแกเห็นอัลลอฮ์ออประจักษ์้วยสายตาเลยอยาเกินขนาดนั้นอีมานขนาดนั้นฝ่ายอินลมตะกุลตารอหูแต่ถ้าเองละหมาดเองถือศีลอดเองทำสการเองทำฮั์แต่ใจเองไปไม่ถึงขนาดนั้นนะามายาเกินขนาดนั้นแต่ให้เองสํำเนียกว้เสมอว่าฝาอินอฮูยารอกะเองอยู่ในสายพระเนตรของอัลลอฮ์ตลอดอัลลอฮ์เห็นเองตลอด เนี่ยเองจะเป็นมัวซินคนที่อีหมานด้วยและศรัทธาอยู่ในเวลาเดียวกันเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยฉะนั้นอิสลามก็คืออิสลามที่เน้นภาคปฏิบัตินะแล้วก็มุมินก็คือผู้ที่มีความเชื่อมีความศรัทธาที่สมบูรณ์ซึ่งมันต้องเริ่มต้นจากการมีรุกลอิสลามที่ถูกต้องเสียก่อนนะครับเราบอกเราเป็นมุหมินแต่ไม่เคยก่าวประยคชฮาดาเลยเป็นมุมินได้ไหม ไม่ได้ฉันต้องเริ่มต้นจากการกล่าวประโยชาดะเพื่อให้มีสมาชิกภาพต่อจากนั้นเราก็พัฒนาอะไรพัฒนาเรื่องภาคปฏิบัติภาคศรัทธา,า,าของเราเนี่ยให้เข้มแข็งให้โตโตโตขึ้นใส่ปุ๋ยบำรุงมันจนกระทั่งมันกลายเป็นเป็นอะไรเป็น,ปนอหมานที่สมบูรณ์พระบูรณาการสองอย่างเข้าด้วยกันกลายเป็นอยสานที่สูงที่สุดเลยฉะน,นั้นคำสองคำเนี่ยเป็นคำที่มันค่อมกันคาบเกี่ยวกันคนไม่ใช่อิสลามก็ไม่อิมานหรอก ช่ไหมคนไม่ใช่มุสลิมจะอีมานไหมไม่อีมานาแล้วคนไม่ใช่มุมินจะไปกล่าวประโยคชาดาจะอะไรมไมนต้องมีสธาไปในเวลาเดียวกันด้วยฉนันคำสองคำเนี่ยเวลาใช้น่ะนะต้องใช้ด้วยกันเวลาใช้ด้วยกันนะ่ะนะหลักๆของอากีดะเขาบอกว่าอิดัสตมาถ้าคำสองคำนี้กล่าวไว้ในวาระเดียวกันกล่าวทั้งอิสลามและกล่าวทั้งอีมาน ให้หมายความว่าอีมานคือเรื่องของอีมานอิสลามก็คือเรื่องของอิสลามของใครของมันไปแต่ว่าอิดตะฮาดาแต่ถ้าคำสองคำนี้มาใช้แทนกันในมิติเดียวกันคนคนนี้เป็นมุสลิมแสดงว่าคนคนนี้ในเวลาเดียวกันเขาก็ต้องเป็นมุมินด้วยส่วนจะเป็นมุมินในระดับไหนนั่นว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจยังคนคนนี้เป็นมุมินแสดงว่าเขาก็ต้องเป็นมุสลิมด้วยแต่คนคนหนึ่งสมมุติแม่ เราเนี่ยเป็นมุสลิมที่มีอิมานเหลือเกินนะใช,ใช้ในอะไรใช้ในวาระเดียวกันแต่แยกสองคำก็แสดงว่ามิติของความเป็นมุสลิมมีอยู่แล้วส่วนอีมานนี่ดีด้วยมันก็จะอธิบายอิสลามเป็นอิสลามอธิบายอิมานเป็นอหมานชาวอาหรับเบดูอินเคยมาหาท่านรอซูลุลลัลลอฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่ามาบอกกับน,นบีนะพวกเราเนี่ยอะไรอามันนะเราเป็นมุ่มินแล้วมาบอกกับนบีเราเป็นมุ่งมินแล้วนบีบอก,กนนบว่า ไม่ใช่กุลลัมตุมีนนนบีบอกกันมาเลยมันยังไม่ใช่มุมินหรอกววลากินกูลูอัสลัมนาแต่มันมีสิทธิ์พูดแค่วันมันเป็นมุสลิมอย่างเดียวแสดงว่าในอายะกรหัสน,น้แยกคนที่เป็นมุสลิมอีกสถานะหนึ่งแล้วก็มุมินอีกสถานะหนึ่งฉะนั้นคนที่เบื้องต้นก็เป็นแค่มุสลิมก่อนถ้าไม่เข่งมากเลยไปสู่เราปีละครั้งอ๋อไอ้นี่คนแขกเข้าใจยังแขกคนแขกพอแล้ว เพราะถ้าเป็นมุสลิมต้องครบอย่างน้อยๆครบรูกคนอ้าวดุกคนอิสลามมีกี่ข้อนะบีนตอ,ตอบได้เดี๋ยวคุเลิกเลยอ้าวแล้วดึกแล้วเนี่ยจะสามทุ่มอยู่แล้วดึกขนาดนั้นเนี่ยนะอ้าวบางหูไซนีว่าจะไปโน่นนี่ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวผมให้รางวัลเนี่ยเดี๋ยวเอาดอกไปดอกหนะึ่งอ้าวรูกคนอิสลามมีกี่ข้อ ห้าข้อเมื่อกี้เรานับไปแล้วใช่ไหมห้าข้อมีอะไรบ้างชหาห์ดาละมาสกาดฮัสแล้วก็ถือสินอดอ้าวทุกวันเนี่ยเราทำกันจริงๆนะทำอยู่กี่ข้ออ้าวเราเราชื่ออะไรนะคนเนี้ยลืมถามเราชื่ออะไรอัสมาวีอ้าวอัสมาวีทุกวันเนี่ยรูปอิสลามมีห้าข้อแต่อัสมาวีทำจริงๆนะกี่ข้อที่รักษาอยู่ตอนเนี้ย ฮะวันนี้บวชอะมีสินอดก็ถืออ้าวที่ถือนะถือว่าอะไรมัง่งวันจันทร์วันพระหัสนั้นสุนัตไม่ใช่รุกลที่กูถามเนี่ยรุกลที่ทิ้งไม่ได้เลยที่ต้องรักษานะมีกี่ข้อมหมันห้าข้อต่อพิษกูอยู่ยันห้าทุ่มเนยนะอา้าไม่กลับบ้านวันเนี้ย มีกี่ข้อนะอาสมารมีมีห้าข้อใช่ไหมบ้างชาหาดาของเราเนี่ยได้จากท้องพ่อท้องแม่มาแล้วต้องทําใหม่อีกไหมมีอยู่ยังต้องมากล่าวใหม่อีกไหมไม่ต้องมีอยู่แล้วพกมาติดตัวมาอยู่แล้วดูก่อนดูก่อนข้อแรกไม่ต้องทําแล้วหรือต้องทําอยู่ทุกวันเนี่ยพอเชา้ามาอาชาดูอัลลาอิลาอย่างนั้นเราต้องว่าไหมไม่ต้องสองอะไรละหมาดนี่รักษาสาม ่ายสากาัดมีสตังค์เท่าไหร่จะจ่ายสากาัดทองบาทละสี่หมื่นทองบาทละสี่หมื่นใช่ไหมเก็บไว้ได้กี่บาทแล้วเราอ่ะไม่ได้เก็บเลยอ้าวเ้วจะเอามีอะไรไงเนี่ยอ้าวทองบาทละเท่าไหร่นะสี่หมื่นคนที่มีทองมูลค่าทองคำหกบาทถึงจะต้องจ่ายสากาัดอ้าวหกสี่เท่าไหร่หกสี่ยี่สิบสี่หกสี่สามสิบสอง ใช่ป่ะผมก็งงแล้ว <c oughs> ฮะหกสี่ยี่สิบสี่ใช่ป่ะ <c oughs> แล้วคุณถูกหรือเมืงแล้วถูกเนี่ย <c oughs> ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สอนแร่เอาอะไรหกสี่สามสิบสองอ่าหกสี 64, 24, ่ยี่สิบสี่ดิอ่าใช่ป่ะ <c oughs> ต้องมีสตังสองสองแสนสี่หมื่นมีมูลค่าเท่ากับทองคำ น้ำหนักหกบาทถึงจะถือว่ารวยและจําเป็นต้องเอามาคํานวณสกาดมีสตังถึง 2, 000, 000สองแสนสี่ไหมอัสมาวีไม่มีมีเท่าไหร่ตอนเนี้สักห้าพันได้ไหมไม่ถึงด้วยสแสดงว่ารุกลสกาดีนอัสมาวีไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องทําแล้วเหลือข้ออะไรถือสินอดรมาดอนนี่พึงจำุฮัดรอมจะบวชระ,ะแสดงว่ารุกลข้อนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้กับเรา สองแสนสี่ยังไม่มีเลยจะจ่ายสกาดไปฮัตสองแสนแปดสามแสนมีปัญญาไหมไม่มีไม่มีไม่มีความสามารถไปเพราะไม่มีความสามารถตกลงเหลือดูกคนกี่ข้อตอนนี้ที่ต้องรักษาไว้ให้ได้เนี่ยข้อเดียวเองสกาดก็ยังไม่ต้องรับผิดชอบสตังไปฮั์ก็ไม่มีก็ไม่ต้องรับผิดชอบบวชยังไม่ถึงเวลาม่ต้องรับผิดชอบชาดมีอยู่แล้วตั้งแต่เลือดพ่อเลือดแม่มาน่ะเหลืออะไรตอนนี้ เหลือแค่ข้อเดียวมีห้าข้อแต่รับผิดชอบแค่ข้อเดียวเนี่ยยังทำไม่ได้พวกเราหลายคนแลวถ้าให้ทำห้าข้อเลยละโตมาได้ไปไหนแล้วร้อนนอนร้องอยู่ที่บ้านแย่ <laughs> yeah. อุ้ยเดี๋ยวละมาเดี๋ยวละมาใช่ปะนี่ตกลงแล้วมีห้าข้อแต่เพเวลาทำจริงๆรับผิดชอบจริงๆเอาแค่ข้อเดียวเนี่ยให้รอดถ้าทำข้อนี้ได้เราเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราเป็นมุสลิมที่โอเคแล้ว เพราะรุกลอื่นไม่มีผลบังคับใช้ไม่ต้องทําบวชไม่ต้องทำเพราะยังไม่ถึงเวลาสกาดไม่มีสตังเอลเราไม่บังคับฮัตไม่มีสตังไม่มีฐานะไม่มีความบ้อไม่ต้องไปชาหดามีอยู่แล้วไม่ต้องทําใหม่เหลืออะไรเหลือแค่ข้อเดียวแล้วถ้าข้อเดียวยังรักษาไม่ได้จะขยับไปเป็นุมมินได้ไหมจะขยับไปเพราะอะไรได้เพราะอะไรละอีละอิละละละอีละนั่นละออกกินบุญให้หลายรอบหน่อยเช้าไปกินบุญบ่ายไปละหมาดคนตายเย็นกะเตะ ละอีละฮะอีละลออีมันขึ้นไหมมันต้องเอาจากละหมาดนี่ก่อนงั้นฝากกับพี่น้องนะนะครับข้าวกล่องข้างหลังเย็นแล้วนะสามจะสามทุ่มรัตดึกแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมบรรยายอีกนะครับสรุปว่าอีมานกับอิสลามเนี่ยเป็นของที่มุตดาคิลานมันเกี่ยวโยงกันมันสัมบันธ์กันมุตลาซีมานใช้ร่วมกันได้แต่ในบางมิติเนี่ย เราต้องอธิบายเป็นมุสลิมก็ด้วยล,ลักษณะวิธีแบบไหนเรียกว่าเป็นมุสลิมแล้วก็จะให้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ควรทำอย่างไรแล้วถ้าจะให้อัปเดตนะอัปเกรดขึ้นมาให้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์พัฒนามาเป็นมุหมินที่สมบูรณ์ต้องทำยังไงอะ่ะงั้นรูกคนอีมานในส่วนที่เป็นรายละเอียดต้องจอเจาะลึกและเข้าให้ถึงอีมานกับอลัลลอฮ์อีมานแบบไหนเชื่อศรัทธาให้ถูกต้องเลยอิมานกับมาลีกาเชื่อศรัทธาแบบไหนเชื่อให้ถูกต้อง อ ي มานแต่ละข้อข้อหนึ่งข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกต้องศรัทธาให้ถูกต้องเพราะถ้าศรัทธาไม่ถูกต้องแค่หนึ่งข้อทั้งอิสลามและอีมานไม่เหลืออะไรเลยตกลงและอะไรสำคัญสำคัญทั้งหมดเลยเพียงแต่สำคัญในมิติของภาคปฏิบัติสำคัญในมิติของภาคความเชื่อความศรัทธามันเกี่ยวโยงกันใช่ไหมครับภาคปฏิบัติทำให้อีมานที่เป็นความเชื่อเป็นศรัทธา เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นมาเด็กมีแค่ในใจอย่างเดียวใช่ไหมแล้วแล้ว,ลวอีมานละ่ะอีมานทําให้ภาคปฏิบัติเข้มแข็งเข้มข้นได้มีคุณภาพได้ถ้าอีมานอน่อนละหมาดก็ไม่ละหมาดอะไรก็ไม่เอาสักอย่างหนึ่งเพราะไม่อีมานฉะนั้นสองอย่างเนี่ยมันต้องบูรณาการและไปพร้อมๆกันนะครับอย่าทิ้งอย่างหนึ่งอย่างใดฉนันเน้นอีมานฉนันเน้นภาคสตาฉนันเอาแต่เรื่องหัวใจอย่างเดียวละหมาดไม่เอาได้ไหมวันศุกร์ไม่ไปฉนันแหละอีลเลเราอยู่ที่บ้านได้ไหม ไม่ได้ฉะนั้นต้องไปพร้อมๆกันให้มันแมทกันอะสมควรก่เวลาแล้วนะครับดึกแล้วมีพี่น้องสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับฮะเขาให้เลิกปันนี้ปะเนี่ยหรือยังไม่ถึงเวลาเนี่ยยังไม่ถึงใช่ไหมครับเฮ้ให้ต่อต่อได้นะสักห้าทุ่มทักอาเชิญครับเชิญน,นะ ยากป่ะยากป่ะไม่อยากนะครับเชิญนะเข้าค่ายพักฤดูร้อนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมอ๋อไปฮัทผมไดนเข้าค่ายฤดูร้อนไปฮัทและอุ่มร้อนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรอๆๆจะทำยังไงละครอาจจะมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เราได้ไหม อ๋อทำวิธีอื่นทดแทนฮัสละอุมรอ์อะไรหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมอ๋ออาจจะอันนี้ผมจะได้เข้าใจมีวิธีอะไรที่เป็นทางลาดัดทำแล้วอัลลอฮ์ตอบแทนเป็นผลละบุญเหมือนกับไปทำฮัสละอุมรอใช่ไหมอ่าใช่เดี๋ยวอธิบายให้นะครับอธิบายไม่คือผมเข้าใจที่แรกว่าไปยังไงโดยไม่ต้องจ่ายสตังไปโดยไม่จ่ายสตังนี่มุดไปลักลอบไปนี่บาปนะคนที่แอบไปลักลอบไป นะโกงเข้าไปออกเอกสารทุจริตออกเอ,อกสารเป็นเท็จไปนี่ปลอมวีซ่าไปนี่บาปบาปนะครับบาปแล้วทำทำอิบาะดาแบบบาปได้ไหมไม่ได้อ้าวเราเอาที่บางถามว่าในกรณีของคนที่ฐานะไม่ไม่สู้จะด,ดีไม่พร้อมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮั์และอุมมรอ์ด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเองพอจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะเป็นทางลัดสําหรับคนจนช่วยคนจนว่าในเมื่อไปจริงไม่ได้ก็ขอให้ได้ผลบุญทดแทนเหมือนไปฮั์และไปอุมมรอ์ เอาไหมอ้าวใครเอายกมือขึ้นอ้าวยกนะอ้าวเดี๋ยวแนะนำให้มีอย่างที่มีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยก็คือนะครับท่านรสุนลลศรลองสลัมเคยแนะนำกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีสตังแค่ไหนให้ไปทำอมรอกก็แล้วกันนะครับฮดิสอี้นะครับรสุนลลอรแนะนำกับผู้หญิงคนหนึ่งรสุลเนี่ยปีที่ไปทำฮัส์ นะฮดิษเฮียนอันนี้ปีไปทาฮัสนบีก็ออกเดินทางมาก็มาแวะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อที่จะเตรียมน้ําเติมน้ําน้ําที่เตรียมมาอ่ะม,ม,มีจำนวนจํากัดก็มาแวะที่หมู่บ้านก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินออกมาส่งส่งใครส่งสามีบางบาง,บางไปฮัสเสร็จแล้วรีบกลับมานะาจะได้กลับมาบ้านเรานาบีก็ถามอ้าวแล้วทาไมเธอไม่ไปด้วยเราทำไมให้สามีไปคนเดียวเธอก็บอกว่าเราซูนค่ะหนูไปด้วยไม่ได้บ้านหนูน่ะ มีอูดอยู่ทั้งบ้านแล้วแค่กี่ตัวสองตัวตอนเนี้ยไอ้บังหนูน่ะเอาขี่ไปตัวหนึ่งแล้วจะไปไหนไปทำพาพกับท่านหนูไปด้วยไม่ได้เพราะที่บ้านหนูนะ่ะมีคนแก่อยู่แล้วต้องใช้อูดหนึ่งตัวสำหรับดึงน้ำขึ้นดึงรอกขึ้นมาได้เอาน้ำมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แก่เลี้ยงเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่ไปด้วยไม่ได้หรอกเพราะถ้าไปไม่มีใครดูแลคนแก่ไม่มีใครดูแลเรื่องเรื่องบอ่บอบ่อน้ำอะไรนี่ อ๋อรัศมลบอกวเข้าใจแล้วงั้นให้บังไปคนเดียวก่อนแต่เธอดักรอเลยนะไฟล่าจาอะกิรอมาดอนปีหน้าถ้าถึงเดือนรอมาดอนน่ะเธอชวนไอ้บังไปนะไปไหนฟะอัตตมีรีไปทำอุมรอนะไปทำอุมรอตอนไหนเดือนรอมาดอนฟฟอินนัลุอุมรอตฟีรอมาดอนตะดิลุฮัสยะตันมะอีเพราะถ้าใครไปทำอุมรอในช่วงเดือนรอมาดอนได้ผลบุญเท่ากับไปทำฮัสพร้อม พร้อมนบีไปทำฮัดเท่าไหร่นะสองแสนแปดสองแสนแปดนี่แบบธรรมดาเลยนะอาดัมจัดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับสองแสนแปดไปนี่ธรรมดาเลยถ้าจะให้ดีก็สามแสนกว่าต้องใช้เท่าไหร่ต้องมีสตังค์สองแสนแปดแต่ถ้าจะลดไม่เรามีสตังค์เฮ้ยแค่เท่าไหร่แค่ห้าหมื่นหกหมื่นเองงั้นไปอุ้มรอ้อสมมติเรามีสตังค์เราจนใช่ไหมเรามีมีเป็นแสนเรามีแค่ห้าหมื่นหกหมื่นงั้นไปทําอุ้มร้อแบบธรรมดาแต่ได้ผลบุญเท่ากับอะไร ฮัสแล้วได้เท่ากับใครเลย <B. S 1> เท่ากับนบีเลยแต่ต้องไปอยู่8วันนะ <Okay. S 1> ไปอยู่15วันนะแล้วก็เสียสตังเท่าไหร่นะห้าหมื0 0หกมื่นมีไหมโอ้ยผมจนผมไปไม่ได้หรอกผมหาเช้ากินข้ามถ้าไป8วัน10วัน่างเงี้ยลูกผมตายเมียผมตายแน่เลยเอาวิธีนี้ไม่ได้ใช่ไหมทําวิธีไหนอีกอา้าวต้องเงียบทาวิธีไหนอีกไปละมาที่ไม,ทไม่ใช่ มีก่อนหน้าี้ไอ้นี่ไปกี่วันเนี่ยเวัน8ดวันสิบห้วันใช้สตังค์เท่าไรห้าหม0่นหกหมืนผมมีผมไปไม่ได้อ้อถ้าวิธีนี้ไปไม่ได้สตังค์ไม่มีนบีบอกนบีบอกนะนบีบอกเป็นสเต็ปมาอา้าววิธีใหม่ทำยังไงสมมตุติอันนี้เฉพาะคนในพื้นที่มัก,กาฮะนะที่พื้นที่มาดีนะเองพยายามนิดนึงไปห้าวันสิ 10, วันก็ครับไม่ได้เองแต่งตัวให้ดีอาบนละหมาดจากบ้านแต่งตัวให้ดี แล้วไปที่ไหนไปมัสยิดกูบาอันนี้คนมาดีนะเขาทากันนบีจะไปมัสยิดกูบาทุกเช้าวันเสาร์เลยนบีบอกใครอาบน้ําแต่งตัวแล้วไปที่มัสยิดกูบาไปละหมาดแค่สองรอกัดได้ผลบุญเท่ากับอุมร์เลยกี่วันไปกี่วันไปกูบาฮะไปใช้สาย,สายไม่เกินเที่ยงกลับแล้วได้ผลบุญเท่ากับอุมร์ไม่ได้ฮัดไม่เป็นไรเอาแค่อุมร์ก็ยังดีนี่ต้องไปไหน ไปกูบะก็ได้เฉพาะคนที่อยู่ที่มักกะที่มาดีนะขับรถมาแปบ๊บหนึ่งเติมน้ำมันถังหนึ่งก็ได้แล้วได้ผลแล้บนเท่าอุ้มรอสําหรับคนที่ไปทําอุรอจริงไม่ได้ก็ไปทําแค่ละมาสุนนะที่กูบะไปสักครึ่งวันเดี๋ยวได้กลับแล้วเวลาไม่เสียเยอะสะตังค์ไม่เสียเยอะเอาไม้ทาได้ไหมเออไม่ได้แล้วครับข้อนี้ผมทําไม่ได้เอาข้อสองทำไม่ได้เองทําข้อสามไหมเอาป่าข้อสามข้อสามทำยังไงฮะ ไปไปกูบาไม่ได้งั้นเองไปสุราเอีงได้ไหมสุราอีงกูบาไปไม่ได้มัสยิดกูบาไปไม่ได้เองไปสุราเอีงนะ่ะอยู่ที่ไหนสุราอีงไหนเนี่ยอัลอาตีกมึงแล้วอยู่สุราอีงไหนอ่ามอรอดกออาเราอยู่สุราอีงได้อ่านี่อยู่บ้านป่าใช่ไหมอาจารย์อยู่บ้านป่าใช่ไหมอ่นานบีนอยู่สุราอีงไหนอ่า อยู่สลันะปันป่าไปปันป่าได้ไหมแช่ยอยู่ที่ไหนแช่เนี่ยแช์คนถามนะแช์คนที่ไหนสบรวจที่ไหนเราดอเราดอก็ไม่ไกลอยู่แค่ตรงนี้เองใช่ไหมครับนบีบอกว่าใครที่มันกอดาอวโรฮาอีลาใบตินมินบูยตินละใครที่อาบน้ำแล้วก็เอาเอาไปละหมาดก่อนนะไปสุราก่อน นบีบอกว่าใครที่มันซ่อนลัลกดาตะฟียะมาอตินใครที่ไปละหมาสุบโบพร้อมกับยะมาอะพร้อมกับกลุ่มคณะที่ไหนที่มัสยิดพอละมาเสร็จแล้วอย่ารีบกลับบ้านอย่าออกไปกินโจ๊กกินไป็นต้งโกอะไรอยู่ที่ไหนก่อนนั่งอยู่ในสุราวก่อนซุมมาก่ออาดากาออาดาแปลว่านั่งอยู่กับที่ตรงนั้นไม่ต้องลุกไปไหนยาสุรุลลอฮะแล้วก็ว่าซิกรุลล้อไปพังๆซิกรุลล้อ อันกาฟีก็ได้อันยาซีนก็ได้อันตาบาก็ได้อันวากิอาก็ได้อิสิกฟาร์ก็ได้ว่าไปจนกระทั่งได้เวลาละหมาดประมาณสักหกโมงนะถ้าตีห้าห้าสิบห้าอย่างนี้ไม่ได้ต้องเท่าไหร่นะหกโมงไอบ้บางนี่มึงจะตื่นนะสมมติตื่นมาอา้าวได้เวลาละหมาดดูฮาพอดีเลยละหมาดอะไรละหมาดสุนัขดูฮารสองโรคอัดละหมาดสุนนขอะไรนะดูฮารสองโรคอัดได้ผลละบุญเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์ ตามมาตันตามมาตันตามมาตันแปลว่าได้ผลบระบเท่ากับฮัสและอุมร์โดยไม่เสียสาตังเลยแม้แต่น้อยโดยสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์นะบีบอกถึงสามครั้งทำยังไงนะข้อนี้ไปละหมาดซูโบพร้อมกับยามาที่มัสยิดละหมาดซูโบเสร็จแล้วนั่งอยู่กับที่ดิกรุลาะไปอันกรุานไปพอเสร็จแล้วพอได้เวลาละหมาดสุนนะละหมาดสุนนะอะไรนะดูฮาเท่าไหร่ สองรถกระอาจได้ผลบุญเท่ากับภะษีละอุมมร์โดยบริบูร์โดยบริบู์โดยบริบูนเสียตังค์ไหม <S <S เติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์แป๊บหนึ่งห้าบาทถึงแล้วใช่ไหมเดินไปก็ได้ใช้คองนี่เดี๋ยวก็ถึงแล้วและได้ผลบุญเท่าไรไม่เสียสตังค์เลยอ้โหคนไม่เคยไปสูเราวด้วยไ,ไปสูเราวตังกะตีสี่ไม่เอาฮะไม่ไหวหรอกวิธีนี้ก็ไม่ไหวทำยังไงต้องเงียบละมายู่ที่บ้านอย่าง ได้ไหมนบีน่าได้ไหมได้ไดพยายามทําให้เป็นนิสัยทําให้เป็นนิสัยอา้าวไปสุราไม่ได้ไม่มีเวลาไปสุราไม่มีเวลาไปไมัสยิดท,ทำยังไงเอย่ยอยู่บ้านน,น,นาบีนบีอา้าวเล่าให้ฟังต้ตตนสุดท้ายแล้วนะครับน,นบีนกําลังคุยคุยอยู่กับซสหายบ้าคุยอยู่ที่หน้าบ้านนี่มัมสยิดนบีนเป็นยังไงมาคุยคุย ตอนนี้หน้าบ้านนาบีหน้ามสัสยิดนบีก็เป็นลานโล่งเป็นลานลานไินพระลำสักพักเดียวเองนบีนินเสียงเจียวไปหมดเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นนบีก็บอกไปออกไปดูซิหน้ามสัสยิดมีอะไรอันนี้เหตุการณ์จริงนะซอบ,บาก็ออกไปฟังความสักพักหนึ่งกลับมาเล่าให้รอซูลฟังรอซูลครับคนมาหน้าสุเรามาเถียงกันใหญ่เลยมาร้องเรียนมาปรับทุกข์กับท่านนาบีก็ถามว่มาปรับทุกข์เรื่องอะไรไปเรียกเขาเข้ามา นบีก็ให้ซอบ้าไปตามตามซอบ้าคนเข้ามาเพราะนบีดูโอธุระอะไรล่ะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนจนหมดเลยไม่มีสตังค์เลยไม่มีอะไรเลยพวกเรานี่คนอะไรนะคนจนพวกเราเสียเปรียบครับเราซูลเราเสียเปรียบใครนบีเ,เสียเปรียบคนรวยเราจนอร่อยเราจนเราเสียเปรียบคนรวยหมดเลยตอนเนี้ยมาฟ้องใครเนี่ย ฟ้องนบีให้นบีจัดการให้นบีต้องให้ความเป็นธรรมเราคนจนเสียเปรียบนบีบอกเสียเปียบยังไงลองว่าสิเขาก็เลยบอกว่าซาฮาบะอฮลุดดูซูรบิลอูยูรก็เราซูลดูสิครับคนรวยนะ่ะเอาสวรรค์ไปกินกันหมดแล้วคนรวยเอาอะไรนะเอาผลละบุญเอาสวรรค์ไปกินหมดแล้วพอเขาบอกจะปลูกสุราคนรวยปลูกสุราบริจาคสตังค์ปลูกสุราได้พอจะปลูกโรงเรียนคนรวยเอาสตังค์ไปให้และแสนหนึง่งล้านหนึง่ง ใช่ปะพอจะปลูกบะแลจะทําอะไรจะช่วยใจนู่นเดี๋ยวทำไงมีสกัดจ่ายไหมคนรวยคนรวยจ่ายสกัดได้จ่ายสดก็ได้จ่ายอะไรได้ฟาล์ฮุมฟูดูรูอัมวาลิมเขามีสตังค์เหลือเฟือเลยยาฮุดยูนวายาตามีร <se> ูนคนรวยไปทำฮัตเมื่อไรก็ได้นึกจะไปปีไหนก็ได้ใช่ไหมอุมรถนึกจะไปเมื่อไรก็ได้ปีหนึ่งบางคนไปสองครั้งเลยตุลาก็ไปสิงหาก็ไปมกราปีใหม่ก็ไปเมษาปิดเทอมก็ไป นี่บังหมัดนี่ผีรอบแล้วเนี่ยสองปีเนี่ยสามรอบแล้วมีสตังค์ <c oughs> ว่านี่คนรวยเข้าไปคนคนจนก็อิจฉามีบอกแล้วจะไปอิจฉาก็ทําไมละ่ะครับเขา,ขารวยเข้าไปเขารวยไปดิเขารวยก็ทําหน้าที่คนจนก็ทําหน้าที่แบกคนจนกะสุนบอกเง,งียบเงียบก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกให้เระสุนบอกเงียบเดี๋ยวฉันจะบอกให้จะ ที่ทางรัดให้ถ้าเอาวิธีที่ฉันแนะนำเอาไปทำนะเจ้าจะได้ผลบุญเท่าคนรวยที่ไปทำฮัสได้ผลบุญเท่าคนรวยที่ไปทำอุมร้อได้ผลบุญเท่าคนรวยที่เขาสร้างสุราสร้างโรงเรียนสร้างอะไรก็แล้วแต่ได้ผลบุญเท่ากับเขาหมดเลยเขาไปฮัชห้าครั้งเองทาวิธีของข้านะเองได้ผลบุญเท่ากับฮัชห้าครั้งเขาเลยเอาไหมนบินเอาไหมครับเอาว นบีบอกว่าเวลาละหมาดเสร็จแล้วนะอย่ารีบลุกนบีบอกเวลาละหมาดฟัดดูเสร็จแล้วอย่าอย่ารีบลุกตุซับบฮูนให้ว่าสุบฮานัลลอสามสิบสามครั้งว่าตูฮัมมีดูนแปลว่าว่าอัลฮัมดุลลาฮ์กี่ครั้งอัสมาวีสามสิบสามครั้งว่าตุกับบิรูนว่าอัลลอฮุอกบัรอีกสามสิบสี่หรือสามสิบสี่ครั้ง ถ้าว่า33ให้ว่าลาอีลาฮหลน้องเว่าดาวูลาชริกาเป็นต้นที่100แต่ถ้าว่า34ไม่ต้องว่าลาอีลาหรอกให้ว่าครบเท่าไหร่นะร้อยครั้งเพราะว่าครบร้อยครั้งได้ผลบุญเท่ากับอะไรฮะคนจะลุก,นกฝนจะตกมาทำไงได้ล่ะฝนจะตกอ๋อให้ให้เลือกงั้นน่ะละมาจาัดละเดี๋ยวก่อนแป๊บเดียวอ๋อมันจะตกจะตกแล้วใช่ไหม และวมอไม่มีร่วมมาอ๋อเขาบอกอ๋ออาจารย์เขาบอกให้รีบเดี๋ยวฝนตกอ้าวเดีย๋ยวสรุปก่อน,นวิธีสุดท้ายนี่เป็นวิธีที่โอเคที่สุดเลยสําหรับคนจนไม่ต้องไปไหนทั้งหมดเลยละหมาตตรงไหนว่าตรงนั้นน่ะแหละว่าสุบานนั้นร้อเท่าไหร่นะ33อัลฮัมิละสามสิบสามอัลลอฮฺบัตสามสิบสามหรือสามสิบสี่ได้ผละบุญเท่าที่คนรวยเขาทําทุกอย่างเลยเอาไหมเนี่ยยิ่งกว่าอุมรอของเขายิ่งกว่าฮัตของเขาเขาทําอะไรที่เป็นความดีทํา พอนบีสอนไปได้สักพักหนึ่งซอฮาบะไปทําความลับรั่วไหลร่วมร่วไหลพอร,รั่วไหลก็ยนบีมันคนรวยมันเอาไปทําและอัสมาวีมันคนรวยมันเอาของเราไปทาหมดแล้วคนจนเริ่มอะไรอีกแล้ะเริ่มน้อยเนื้อต่ําใจคนรวยเอาไปทําอีกแล้ะคนรวยได้เปรียบอีกแล้ะก็นไปบ,บอกนบีนบีเม,มีวิธีอื่นอีกไหมตอนนี้คนรวยมา,าไปทําเหมือนกับเราเลยมันหนีเราไปอีกแล้วนบีบอกช่างหัวมัน ความดีความเมตตาเป็นของอัลลอฮ์แล้วแต่พระองค์จะทรงประทานให้ฉะนั้นความดีแบบนี้มือใครยาวก็สาวได้สาวเอานาบีไม่ได้ห้ามงั้นเราจะว่าริกรลว้ว่าไปว่าทุกวักตถุก็ได้แต่พอเราไม่ว่าเราได้ไหมล่ะว่าไม่ไดไ้อยู่ที่เราแหละอาวฝนจะตกแล้วก็ขออนุญาตนายุติการบรรยายให้ความรู้ในค่ําคืนนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมมีมีมีม,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 มีมีบุญมาบอกนิดนึงนะครับมีกล่องรับบริจาคช่วยเหลืองานโรงเรียนนะ นะของโครงการกิจการโรงเรียนนะครับมาเปิดรับนะขอรับบริจาคน้ําใจจากพี่น้องถ้าพี่น้องอยากจะช่วยเหลือบริจาคให้โรงเรียนนะครับเดี๋ยวหยอดกล่องที่อยู่ที่ใครตอนนี้กล่องที่เนะี่ยฟาดินคนหน้าตาดีๆจมูกโดง่ดงๆนี่แหละอ่ะนะฟาดินนะนะครับยาาอย่าก z a k u m u l ะ a h khairat นะะะฮครับ s ลลบบลลอ b ล a n a k a a l l ล h u m m a wa b i h a ฟิรุกะวะตูบ l อิไล a h a anta as-salamu alaikum w a มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์